อะฮึมย่อๆสั้นๆผมใช้เวลา1ร้อยวันชีวิตจริงแบบจริงๆอะเล่นเกม Genshin Impact แบบไม่เติมเลยแม้แต่แดงเดียวแต่จริงก็เกือบตบัดแตกเติมไปหลายรอบอยู่แต่อันไว้ทันพอรอคลิปนี้ไม่ได้เริ่มจากศูนย์นะจ๊ะเป็นตอนต่อจากคอนเทนต์24ชั่วโมงในเกม Genshin Impact รวมกันเป็น100วันกับอีก24ชั่วโมงครับคงไม่ต้องอธิบายเกมอะไรให้ฟังกันหรอกนะอ้าวจันอย่างแรกที่ต้องโม้ให้ฟังคือผมเล่นใน PS5 ครับเชิดเป็นไงเปิดมาก็ขิงแล้วอีน้องแต่ถ้าถามว่ามันดีกว่าในคอมไหมไม่เลยแค่ไม่โม้ละเขาเนื้อหากันเถอะจ้ะวันที่1ไม่ได้ต่อจากคนที่24ชั่วโมงเดย์ๆนะมีเล่นนอกรอบกดกาชาได้ตัวใหม่มานิดหน่อยตัวที่กดกาชานอกรอบได้ก็มีแม่มดฮามสาวน้อยคอสเพย์จับหัวทองที่มีตาขวาข้างเดียวและก็สมศรีไนซ์ไอเดียแรกที่เข้ามาในหัวแล้วจะไม่ได้เล่นมาแสนนานคือล่าของมาอัพตัวครับเพราะจากประสบการณ์คลิปก่อนคือแม่งตีตัวเหวอะไรไม่ตายทั้งนั้นน่ะเพราะมันหลักๆคือฮาฮินอัพขั้นกับอาร์ติแฟกต์ฟิวเอาใส่ตัวที่จริงเกมนี้มันก็มีบอสเยอะนะแต่ผมไม่รู้เป็นโลกอะไรกับไอ้ดอกไม้นี่จะล่าของทีไรคิดถึงไอ้ดอกเวดี้ทุกทีสงสัยผมชอบสาวแรงๆมั้งพอมไม่ได้เหวอะไรเลยหลังจากนั้นผมก็เพิ่งนึกได้ว่าในตัวมีถุงเงินเหลือจากเควสเนื้อเรื่องเทพหินอยู่นี่วะเอาว่าช่วงนี้ซับจังเติมตังเข้ากระแสเลือดซะหน่อยสรุปได้มา 6,938 ถ้วนฮ่าเห็นแล้วเหนื่อยเอาเป็นว่าตอนนี้ผมกำลังหาวิธีทำเควสสร้างเรือไปเกาะญี่ปุ่นอยู่นะครับระหว่างนั้นว่างๆก็เดินเปิดแมปไปเรื่อยทำไมรอบก่อนที่เล่นผมจำไม่ได้ว่ามีไอ้หลุมนี่ด้วยจากนั้นก็เข้าเควสหลักใช่จ้าคิดก่อนทำถึงเกมบท2เองชิวๆครับมีเวลาเหลืออีกตั้ง100วันใช่ๆคาสีนั่งเรืออะไรก็ว่างันไปรู้แค่ว่าสาวคนกับตาน่ารักก็พอนู่นนี่นู่นนี่ตัดค่าอะไรไม่สำคัญมา1,800,000แล้วเราก็มาถึงเกาะญี่ปุ่นครับคนอะไรล้ำหน้ามาเชียโอ้ยใบแดงน้องใบแดงซึ่งด้วยความเป็นคนไทยนิสัยดีเจอแมปใหม่ครั้งแรกเลยเดินเปิดแมปซะหน่อยโอ้ไม่คิดว่าเกมนี้มันจะทำเกาะจริงๆเว้ยอ๋อแล้วก็อีกอย่างระหว่างทางที่ผมมานี่ผมเจอดาบตกพื้นอยู่อันนึงด้วยไม่คิดว่าถ้าเล่นในเครื่อง PlayStation จะตีแรงขึ้นอีก66หน่วยเจ๊มี Exclusive ด้วยว่ะไอ้ตายแต่ผมล่ะชอบทุกโลกกว้างจริงๆอ่ะแช่มาสักหนึ่งช็อตป่ะและขนาดเดินสองสาวในเมืองสายตาผมก็ไปเห็นร้านขายข้าวเขาให้พอดีกว่าสูตรทำข้าวแกงกันมาซะเรียบเชียวมีสูตรราเมงกับอาหารอะไรญี่ปุ่นอีกพอสมควรหนึ่งในสิ่งที่ผมชอบมากๆในกาะนี้คือมันมีอะไรให้มองเยอะดีWhat?วันที่2ผมเบื่อดอกไม้ไฟกากๆได้แล้วเลยเปลี่ยนมาตีบอสก่อนน้ำดูบ้างซึ่งพอสู้ไปจึ้งเดียวก็มีคำนึงพุ่งขึ้นมาในหัว กับไปตีดอกไม้อ่ะดีละแต่ยังไงก็ต้องหาของมาอัพตัวแม่มดน้ำอ่ะนะและนี่คือหน้าตาแม่มดที่พูดถึงตีบอสเสร็จก็ต้องมาปีหลังคาบ้านตาทองยายบุญแต่เทศไม่ใช่อัพเกรดตัวจังหวะนั้นเห็ดยังเก็บไม่ครบก็เดินมาอะไรอีกละว่ะทำเควสเอาไม่เมื่อยค้างไว้ตอนคลิปก่อนนี่ว่ะนะช่างแม่มาปลดล็อกระบบตกปลาดีกว่าช่าก็ตามชื่อครับตัวไหนมีปลาก็หยิบเบ็ดไปเควงลงไปแล้วพอปลาตีก็จะมีมินิเกมให้เยอะพอเป็นพิธีใช่ผมรู้หลายคนคิดเหมือนผมมินิเกมเยอะปลาที่คุ้นๆนะปลาแต่ละจุดในเกมแกมันจะมีคอลเลคชันต่างกันด้วยไม่ต้องห่วงครับผมโง่กันกว่าจะสะสมไปครบอยู่แล้วอ่ะโมเมนต์นั้นที่โยนเอาเรียกว่าพลังของความเหอล้วนๆเด็กๆของเล่นใหม่ก็เงี้ยแหละครับทะดาตกแต่ปลาโลบ้างไงฟอแต่เวลาความสนุกคงต้องพักไปตรงนี้ก่อนเผื่อพวกคุณไม่ได้ดูเลขวันเลยนะวันนี้วันที่31ธันวาคมวันขึ้นปีใหม่จ้ะอ้าวคนเป็นสังคมอย่างเรามันก็ต้องมีปาร์ตี้บ้านเพื่อนเป็นธรรมดาแน่นอนครับคำว่าเด็กติดเกมไม่ได้มาเพราะโชคช่วยมาปาร์ตี้กูก็ไม่เว้นอ่ะไม่ต้องห่วงคลิปนี้ไม่ใช่คลิปกินเที่ยวแบบโปเกมอนโก100วันชีวิตจริงแน่นอนพอแล้วเข้าเรื่องกันเลยวันที่3วันที่1เดือน1ปี2023ต่อให้ปีใหม่แล้วชีวิตก็ยังซ้ำซากเหมือนเดิมอ่ะนะช่วงนั้นเกมมีกิจกรรมแจกของอะไรสักอย่างด้วยผมก็ไม่ได้อ่านอะไรนะมันให้กดก็มึนๆกดรับไปคุณแลกประจำวันครับจากนั้นก็นั่งซึมๆเลือกดูของจะดันไปเรื่อยอันนี้น่าสนใจฮะเพิ่มดาเมจสายฟ้าด้วยเนี่ยสำหรับคนที่ดูคลิปนี้เป็นครั้งแรกดันเกมนี้มันก็แค่สนามเหลี่ยมสู้มันเป็นฟุ้งๆเท่านั้นแหละครับนอกจากลงดันก็มีตีไมโลคลิปสีม่วงลากของมาอัพเกรดอาอึมสายฟ้าตัวหลักเราตามด้วยเอาอาอึมสายฟ้ามากระทืบดอกไม้ประจำวันต่ออัพเกรดทั้งธนูกระต่ายซึ่งผมก็ยังถามตัวเองยังทุกวันนี้อยู่ว่ากูทำอย่างนั้นไปทำไมกันนะยังไงก็ไม่เคยได้ใช้นางอยู่ดีอะลาเยลี่จากสลามไปอัพตัวอีกตามเคยรู้สึกตัวเองทีแรงบนจอไฟกูก็35ซะงั้นโอ้โหคิดว่ากูมาไกลขนาดนี้เลยเหรอที่ชอบพิสูจน์ตอนแรงอัพก่อนรับของฟรีนี่แหละรวยๆเฮงๆครับเห็นอย่างนั้นของตีโบก็ใช้บอลจะดรอปเยอะไอ้เราต้องหยิบเศษเล็กเศษน้อยในกระเป๋ามาคราบเป็นก้อนใหญ่เพิ่มเรียบร้อยคือ4ดาวแล้วจ้ะเฮ้ยไม่ต้องขอบคุณแม่เพื่อนน้องพี่ทำได้เสมอเฮ้ยเฮ้ยหนังสือที่กดกาชาได้ตอนคลิปก่อนก็เช่นกัน4ดาวถ้วนวันที่4ผมก็เพิ่งจะมาสำนึกได้นี่ไม่ใช่คลิปสอนอัพเกรดตัวนี่หว่าเลยเกมบนจอไฟก็ช่วยกำปั้นไปชกหน้าคนซะบ้างไม่ใช่ว่าแต่ลงดันหาของจ้ะโดยเฉพาะเปิดหีบนี่โหตัวดีเลยแต่วันนั้นป้าไม้ผมไม่อยู่อย่างเดียวคือหาวิธีขึ้นไปบนยอดเขานั่นสปอยไปเลยแล้วกันครับว่าตราบยังทุกวันนี้ผมก็ยังหาวิธีขึ้นดอยเวนนั่นไม่ได้มันจะงกอะไรขนาดนั้นใช่ลงดันหาของซ้ำซากแล้วก็ยังไม่ได้ทำซ้ำอยู่อย่างนั้นจนเข้าสู่วันที่5เคอร์จีมันก็ดรอปมาทุกอย่างแล้วล่ะยังไม่ของที่กูต้องการอ่ะซึ่งเวลาเด็กโมโหกดกาชาไม่ติดต้องทำยังไงจ๊ะเล่นเนื้อเรื่องไงอู้มองอะไรกันเฮ้ยมองฉากดิเอาที่ว่าหลักๆของเควสนี่น่าจะไปเปิดตัวละครมากกว่าใหญ่มิโกที่เกตตั้งชื่อเล่นแล้วเลขชื่อมาเลยนี่แหละไอ้หนุ่มหล่อเท่ใครข้าสนผู้ชายกันนี่ดีกว่าคามิซาโตะอายากะครับชื่ออ่านยากใช่ได้แล้วก็นี่
อู้ว่าแบบเป็นล่องเลยกูเอ้ยนางชื่อโยอิมิยะครับเจ้ยโหบังเอิญชื่อมันเราเลยกระเทียมเจียวโยอิมิยะขออนุญาตบอกเข้ามาเนื้อเรื่องแป๊บแล้ววิ่งเข้าไปแสดงพลังใส่ชาวบ้านแล้วก็ช่วยใครหรืออะไรก็ตามที่เนื้อเรื่องแกสั่ง จากนี้ก็จะเล่าประมาณนี้แหละครับเตรียมใจไว้ได้เลยเมาอะไรกันจ้าสาวๆพี่เมาด้วยสิสุดท้ายด้วยประชุมสรุปคดีกับเด็กชาบูฟรีบ้านเพื่อนเรียบร้อยเป็นอันจบเควสในวันเดียวกันนั้นเรื่องมาจบแค่เควสเดียวเล่นๆไหลมาเรื่อยจนเข้าเควสหัวแดงนี่เฉยสุดที่ความไม่ผู้ชายก็แน่นอนนะครับโดนข้ามแม่มจงรับไปซะนี่แน่ชี้เหม็นแรงเลยเควสเกก็แค่ตามหาคนชั่วมากระทืบซะก็แค่นั้นแหละครับย่อๆเลยวันที่6ผมลอนผ่านเลเซอร์ลบฟุ้งกระสุนต่างๆนานาเพื่อมาทำเควสปล็อกระดับโลกขั้นในสุดของดันเป็นไมโลคิวบ์สีม่วงคลาสสิกจากนั้นก็อัปเกรดและเดินทางไปขั้น4ที่ก็ไม่เคยได้ใช้อ่ะตีบวกอาร์ติแฟกต์นิดหน่อยเท่าที่จะพอมีปัญญาโอเคทำอะไรประจำวันเสร็จแล้วได้เวลาไปทำเควสหัวแดงตะกี้ต่อหลังจากความทรงจำเลือนลางของผมเมื่อชาติก่อนนะเหมือนหัวแดงก็จะเป็นฮีโร่ปกป้องเมืองแบบลับอะไรอย่างนั้นมั้งแบทแมนน่ะเหรอแค่เครื่องดาบไฟระเบิดใส่ไหนกูว่าไม่รับแล้วนะฉากสุดท้ายตำรวจก็จะหาตัวจริงของฮีโร่คนนั้นไปเจอมันเป็นใครกันแน่วะหัวแดงใส่ชุดดำเครื่องดาบไฟระเบิดได้เนี่ยถามจริงตามมึงบอดอ่ะบทแห่งนกฮูกฉากที่1จบบริบูรณ์ฮ่าๆเควสที่ต่างหากเรียกน่าสนใจบทของอาอึ้งแฟนมาเลข1ของผมเองครับนำไปทวนหนังสือกับคนชั่วฮะแล้วนั่นคือเรื่องราวทั้งหมดแล้วมันไหวดีเว้ยงานแสนยุ่งเหยิงให้พี่ช่วยได้นะจ๊ะวันที่7ลงดันประจำวันเกลือประจำวันอีกเช่นกันอัปเกรดของกลุ่มกลิบดูจากสเตตทำให้ตัวกูเป็นกากจังฟะจังหวะนั้นโยรัสก็ตรงๆว่าถ้าไม่ใช่ชาเลนจ์1เลยวันผมก็เริ่มมาตรงนี้แล้วล่ะไม่รู้สิเริ่มเลี่ยนๆยังไงก็ไม่รู้อ่ะกูสาทำให้ขนาดนี้กดไลค์ให้สักจึ๊กนึงจะช่วยได้เยอะเลยในวันนั้นแรงก็อัพขึ้นมาอีก1เป็น37เอาล่ะได้เวลาเข้าสู่เนื้อหาหลักของเกมกูคิดว่าเขาเล่นเกมนี้เพราะอะไรกันล่ะก็คือละสิถามดอยชี้ในตัวซ้ำซ้ำกันอ่ะผมก็เพิ่งเคยหยิบน้องหนูแกมาเล่นนี่แหละก็ถือว่าน่าเล่นอยู่นะแต่เสียใจด้วยในใจพี่มีแค่อาอึ้มคนเดียวอ่ะเฮ้ยๆลงดันบอสครั้งแรกนะตั้งแต่เล่นสตอรี่จบเฮ้ยรอบนี้มันง่ายกว่ารอบก่อนที่จำได้ฟ้ามันกากลงผมเก่งขึ้นเดี๋ยวๆผมก็ชอบตอนมันลวกอ่ะของที่ดรอปข้างในก็เฉยๆไม่มีอะไรอยากได้วันที่8วันใหม่ๆกับเควสใหม่ๆนายน้อยหัวฟ้ากับการตามหาหนังสือที่สาบสูญอยู่นี่อยากเล่นตัวฟรีแค่ก็กดกาชากันจ้าเล่นสตอรี่อย่างง่ายกว่าเยอะเดี๋ยวนี่อะไรเนี่ยเจ้าสัวกำลังทำเควสอื่นอยู่โปรดทำเควสดังกล่าวให้เสร็จก่อนเฉยอ่ะผมที่ช่างแม่มจะทำมาทำเควสของอเมย์ที่ค้างไว้เมื่อคลิปก่อนเราต้องช่วยนางทำกับข้าวในศึกชิงเจ้ายุทธภพอาหารนะครับดีๆนะให้พี่ทำนี่ขี้แตกนะเรียบร้อยกระย่างเสียบมาให้และอเมย์เราก็ชนะเยี่ยมเลยชีวิตผมไม่เล่าง่ายอย่างนี้บ้างบทแห่งทัพผีสิ้นสุดเพียงเท่านั้นต้นข้ามาเควสเมืองญี่ปุ่นที่เคยทำก่อนหน้าทำไมอ่ะก็ผมไม่ชอบเล่นเลี้ยงเควสนี่เล่นเกมทั้งทีมก็ต้องตามใจอยากป่ะตัวฟรีประจำสัปดาห์นี้คามิซาโตะอายากะเป็นไงวะชื่อเอาล้วนๆเอาไปกินครับและนั่นคือพลังของตัวกาชาล่ะพอจบเรื่องทะเลาะวิวาสาก็พาเรามาหาลุงขายตามสั่งเราเลยสอนสูตรทำกับข้าวสไตล์เวียงจันทร์เป็นหนึ่งเมนูเพื่อเอาใจนางชีวิตจริงไม่มีสาวให้เดทมาเดินงานวัดกับสาวในเกมก็ได้ฟ้าฉันอยากใช้เวลากับเธอจริงๆนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวยังไม่ผู้ชายอย่างนี้ผู้ชายปลอบบางอย่างกูนะแล้วก็เสียงซีมซีด้วยกันขอพรด้วยกันจื้อสุดท้ายก็เป็นพี่น้องทุกลายอ่ะเชอะก่อนจะจากลานางก็พาเราเข้าป่ามาระบำสักอย่างให้ดูเรียบร้อยอิ่มใจอิ่มกายไปตามๆกันตลอดเกมที่ผ่านมากว่าหลายสิบชั่วโมงผมไม่เคยตีบอสมาได้มาก่อนเลยครับภาพในหัวผมตอนแรกคิวมันจะยากกว่านี้นะที่ในตอนสตอรี่แล้วโอ้ยิงไม่เข้าเชียซึ่งนั่นเป็นเรื่องดีต่อคนกลางอย่างเราอย่างยิ่งอาร์ติแฟกต์จะล่าทีก็ต้องจากบอสไม่ก็ดันเท่านั้นน่ะเพราะง่ายๆดีแล้วล่ะพ่อเอ้ยไหนได้อะไรบ้างโอ้ยตายเถอะจอนนี่นี่มันอะไรกัน5ดาวโอ้นี่มันเยี่ยมไปเลยเซต2ชิ้นเพิ่มพลังโจมตี 18% เชโอเคเอานี่ครับโค้ชใส่ถุงให้ด้วยตีคิวบ่วงประจำวันอีกรอบแล้วก็ถึงเวลาที่รอคอยอุตส่าห์นั่งฟังสตอรี่ซะตั้งนานเขาเล่นเรือซะหน่อยแล้ววะเรือเกมนี้ไม่ได้เสียเมื่อไหร่ก็ได้นะจ๊ะมันให้เรียกไปจุดๆไปก็ถ้าไม่ได้ใช้ไว้ข้ามทะเลผมก็ไม่รู้จะมีมันไว้ทำไมเหมือนกันน่ะกัปตันทำยังไงดีเราเกยตื่นพี่ถอยออกแป๊บอย่างนั้นกลางทะเลก็ไม่ได้น่าเบื่อใหญ่ที่คิดไว้โอ้เวเด้ยปืนติดเรือโคตรกากไปไปเลยน้องไม่ยงไม่ยิงมาแล้วเสียอารมณ์จากนั้นก็ขออนาแนบสาวซะหนึ่งทีแล้วก็ได้เกาะเพิ่มมาอีกเกาะครับเหตุผลหลักๆที่ผมมาเกาะนี่เพื่อมาหาเจ้าหนูนี่ต่างหากผมรู้สึกดอกไม้ไฟนั่นจะไม่ตอบโจทย์แล้วเลยเปลี่ยนมาล่าหินไฟจากไอ้หนูนี่ดูไม่ต้องห่วงแค่โดนไป 2-3 ดอกพอก็รู้แล้วเว้ยไอ้น้องจะอะไรไม่ชนะมันฟ้านี่กลับมาหาไอ้บ่วงเด็กเก่าเราดีกว่าวันที่9เปิดมาด้วยเควสประจำวันให้ใจได้คึกคักตีบอสตามเดิมตามด้วยลาแมมมอสตัวม่วงเอาขอไปอัปเกรดอะไรก็ว่ากันไปแม่งต้องใช้เยอะจริงหอกเอาไม่เมื่อยอัปเป็นขั้น2แล้วก็ไม่ลืมที่จะอัปเวลให้เต็มครับปุ๊บๆเปียๆแป๊บเดียวแรงผจญภัยก็38ตาตาเฉยซึ่งวันที่9นั้นเป็นวันของการเรียนรู้อะไรใหม่ๆครับเรียนไงผมตีโบจนถังแตกผมเลยต้องทำใจปวดยูทูบหาวิธีปั๊มตังนั่นเองฮ่ากินแล้วเศร้าที่ว่ามีประสิทธิภาพที่สุดก็น่าจะเป็นไอ้ก้อนผงทองๆนี่แหละก็แค่ตีมอนที่มาเสกออกมาให้ครบซะพอมันครบก็จะงอกดอกออกมาเหมือนตอนตีบอสตายนั่นแหละเป็นไงได้มา 44,000 ใน2นาทีจำไว้นะจ๊ะตอนนี้มีอยู่ 300,000 แค่นะปล่อยไว้ดอกไม้นี่ต้องใช้แต้มประจำวันเพื่อเปิดด้วยครับถ้าแต้มหมดก็เรียบร้อย GG รอพรุ่งนี้แล้วหลังจากปั๊มไปหลายดอกล่ะ 530,000 บ้าอู้ธรรมดาที่ไหนอีกอย่างที่คลิป YouTube แนะนำคือการหาตังค์ในโถน้ำชาครับแต่ไม่ว่าแกจะสอนอะไรเราปัจจุบันคือเวล1ทำหอยอะไรไม่ได้ทั้งนั้นน่ะเราเลยต้องมานั่งคราฟเฟอร์นิเจอร์ไว้อัปเกรดการน้ำคล้องคราฟก็ต้องหา
ได้เองจ้ะกูเล่นเกมตีบอลอยู่จริงป่ะเนี่ยระวังตัดไม้เซ็งๆก็มีอัพเวลอัพเมเมอร์ให้60ก็เพิ่มระดับสกิลคือมันมีพวกก็อัพกันงั้นแหละไม่ได้สนใจอะไรเท่าไหร่อ่ะช่วงท้ายก่อนจะเลิกสายตาผมก็ได้ไปเห็นเควสกับของรางวัลของมันเขาให้หอมกลิ่นตังจริงๆมันจะเป็นมินิเกมอะไรสักอย่างได้ๆเรื่องเงินพี่พร้อมเสมออ่ะมินิเกมแกให้เราวิ่งรอบเมืองลมเพื่อเก็บรูปโป่งม่วงของแกให้มากที่สุดแล้วนั่นก็เป็นครั้งสุดท้ายที่ผมเล่นมินิเกมนี้แหละครับวันที่10เด็กยังคงติดใจกิจกรรมหาตังไม่เลิกต้องไว้เยอะๆจ้ะและหลังตีบวกแต่ละทีจะอ้วกจะอ้วกให้ได้เลยทำเฟอร์นิเจอร์ปั๊มตังเวลโถน้ำชาต่อจากเมื่อวานซึ่งไหนๆก็สร้างมาแล้วทั้งทีวางให้สวยซะหน่อยก็แล้วกันต่อให้จะไม่มีใครมาดูก็เถอะของแต่ละอย่างไม่ก็ไม่ได้มีความเข้าชุดกันเลยด้วยความพยายามทั้งหมดนั้นโถเราก็เวล3จนได้แล้วก็ความเครียดจากงานมันลงกับหินตาดำๆวันที่11ดอกไม้ปั๊มตังมีกิจกรรมคูณ2ครับอ้าวสินจีหยุดนี่สินี้หัวใจทุกวันผมก็ต้องทำอย่างนี้แหละครับตัวเก่งไม่ได้มาเพราะโชคช่วยเด้อวันที่12ผมออกมาซื้อโทรศัพท์ใหม่จ้าแล้วจะถามว่ามันเกี่ยวอะไรกับเกนชินล่ะก็มาเล่นในมือถือได้ไงมันก็ต้องเกี่ยวอยู่แล้วป่ะเธอเฮ้ยเคยเจอเปล่ามือถือพร้อมได้อ่ะใช้เล่นนอกบ้านชิคๆอะไรอย่างเงี้ยถ้าเควสประจำวันบนรถเมล์อะไรก็ว่ากันไปเล่นบนมือถือเพื่อเควสประจำวันจ้ะก่อนจะออกเกมก็สร้างทิ้งไว้ก่อนพรุ่งนี้ค่อยมาเอาวันที่13ทำเควสปั๊มตังคูณ2ผมเล่นผจญภัยที่39อย่างไวพอรับของรางวัลเสร็จก็สบายใจนะปิดไฟนอนได้วันที่14ผมออกมาตามหาบัวป่าตามบึงไปทำยาใส่ตัวครับในบ่อปลากูก็ไม่เว้นอ่ะของฟรีกูเอาหมดอ่ะเห็นอย่างนั้นถ้าในธรรมชาติไม่พอใจในบิ๊กซีก็มีขายครับยาที่กำลังทำอยู่พอกินแล้วมันจะช่วยให้ตีแรงขึ้นเหมาะที่สุดสำหรับคนกากอย่างเรากลับมาทักทายดอกไม้ไฟเพื่อรักแต่เก่าก่อนแล้วก็สร้างชิ้นเนื้อเพื่อรักมาพัฒนาความเก่งให้อาไม่เมื่ออีกทีหนึ่งเงินที่อุตสาหามาแทบตายคือหมดไปกับเรื่องผู้หญิงนี่แหละ มีเรื่องหอกด้วยครับแต่ไม่เยอะถ้าผู้หญิงอ่ะวันที่15เควสประจำวันเลเวลโถน้ำชากูก็4สักทีแปะย่อยถ้าจะทำธุระอะไรปวดหัวเรียบร้อยผมก็หันมาทำเควสโลกบ้างเหตุผลที่ทำมาอยู่อย่างเดียวครับแม่แต่เพชรโคตรเยอะนู่นจูปฏิบัติการเราอยู่สกายลิฟต์จ้ะแต่ไม่ต้องห่วงคือชื่อว่าช่องกระเทียมเจียวไม่มีคำว่าลีลาแน่นอนมั้งเชิดแค่ช้าก็แดกขาแล้วกูเอ้ยฮ่ามอนใหม่ๆมาน้องพี่ขอหน้าแน่เปิดแมปสักจึกสิหืมใหญ่ยุฮ่ามอนใหม่ๆไม่เลขสองสิ่งที่ต้องทำคือเดินต่อยๆตามเควสมาเรื่อยจนมาถึงศาลเจ้าแมวในเกาะพอเจอปุ๊บแล้วก็คุยกับแมวซะเป็นตู่เป็นตาเลยเฮ้ยก่อนนี้มีพลังงานบางอย่างนะน้องต้องไปทำอะไรสักอย่างนะเดาเองอ่ะเอ้าโอ้ยแมวเอ้ยจริงๆก็แค่หมุนหินครับแล้วพลังงานก็จะหดกลับไปใช่ๆอะไรก็ไม่รู้ก็พักไว้แค่นี้ก่อนอ่ะทำไงได้ก็คนมานักธุรกิจพันล้านอ่ะไม่ได้ว่านั่งเล่นหน้าคอมทั้งวันสักทีไหนอ่ะสำหรับรับชมการเดินทางเต็มๆด้วยที่คอนเทนต์หนึ่งเรื่องวันโปเกมอนนะจ๊ะอีบอกแล้วมือถือจำเป็นนี่มันปัจจัยที่6ชัดๆส่วนมากในมือถือที่ทำก็มีแค่ทำเควสประจำวันกันแล้วขอออกสำรวจแค่นั้นน่ะทำไงได้ก็รถมันสั่นน่ะวันที่16ก็ยังคงเป็นวันของการผจญภัยจับโปเกมอนในชีวิตจริงเป็นช่างแหมแล้วกันพวกคุณไม่ได้อยากดูอยู่แล้วนะยังยอมว่าแค่ทำเควสประจำวันครับเรื่องก็ยังคงซ้ำซากอยู่อย่างนั้นจนวันที่17จ้าๆคืนนี้กลับแล้วไปนั่งหมกตัวในห้องมืดๆต่อวันที่18แล้วเราก็กลับประจำตำแหน่งอีกครั้งคนที่เกียรติไม่เล็กหนึ่งเข้าประจำการในวันนั้นผมเอาหินที่ขุดทุกวี่ทุกวันมาล้อมเป็นแร่บวกอาวุธครับความพยายามตลอด18วันและจะกดไป 2-3 ปุ่มทีก็หายวับในพริบตาแรง40แล้วจ้าระดับโลกเปลี่ยนเป็น5เฉยบายคิดดิกูตีตัวอะไรไม่ตายอยู่แล้วตัวไอ้พูดอย่างนั้นก็ต้องทนปากกัดตีนทีพาเขามาบวกตัวกันเสือไปถึงขั้นแจ๊ตตีกับลูกกระจอกอ่ะปุ๊บปุ๊บเปียบตัดภาพมาตอนอัพขั้น5เลยแล้วกันครับเป็นไงอย่างนี้สีเรียกกระชับตามมาติดๆไปอาร์ติแฟกต์ไม่เต็มแม็กซ์แล้ววันนั้นก็เป็นวันที่ผมเพิ่งจะรู้ว่าตัวที่กดกาชามาบางตัวไม่มีสกิลสร้างของด้วยมีโอกาสสร้างของได้เบิร์นอะไรประมาณนั้นอ่ะเป้าหมายต่อไปของมหาเทพหัวเขียวคือแง่ขิงสีเงินครับอันนี้สงสัยเป็นการส่วนตัวแล้วลูกสีฟ้านี่มันทำอะไรได้ฟะตีมอนเหมือนเดิมอ่าฮะอ๋อเป็นจะตั้งเป็นหนังสืออัพเวลนี่เองเค้ๆซึ่งผมต้องยอมรับว่าเกมชินเป็นหนึ่งในเกมที่มีอะไรให้ตื่นเต้นติดเสมอ What มันได้ได้ด้วยเหรอวะงานลากิ่งยังคงมีต่อจ้าแต่ไม่ว่ากระเทียมเจียวจะขยันขนาดไหนก็มีช่วงต้องใช้เงินแก้ปัญหาบ้างเป็นครั้งเป็นคราวอ่าไม่ได้หมายถึงเติมครับคนคิงก็อย่างผมเกมนี้ไม่ได้แอมหรอกอย่าไปทอย5ดาวไก่ย่างกุ๊กๆอ๋อรัฐผู้ชมแล้วมาเปลี่ยนอารมณ์มาทำอะไรน่าสนใจกันดีกว่าอันนี้เป็นเรื่องของสาวให้ดูภาพถ้าจะเข้าใจง่ายกว่านี่จ้าเควสของแฟนผมล้วนๆไม่มีผสมลาลาคือนางช่วยคนนี้คดีเอาไว้นะครับไปต่อให้เซโบในผู้มีคู่เอ้ยว่าไงเจ้าตัวเล็กจากนั้นเราก็หาเรือให้คนหนีเอามาจูบหน้าทหารที่ตามมาล่าคนนี้คดีเท่าที่อาจจะวิกฤตนางผู้ไฟพัทยานี่เป็นตัวท็อปของรุ่นเลยครับเสียใจที่ผมกดกระชากไม่เคยได้นางเลยตลอดร้อยวันอ่ะและไอ้หนุ่มนั่นก็หนีออกจากเกาะได้สำเร็จเย้เอ้ยแม่คนอะไรก็ไม่รู้ยิ่งดูยิ่งใหญ่ไม่ทั้งตานะครับและพอเราก็นั่งดูพลุอะไรก็ว่ากันไปเสร็จแล้วเพราะรักกันเล่าไวๆจังยังจ้ะตามมาติดติดเป็นเรื่องหลักครับไรพวงปรงคนิงเว้ย what ไอ้หนุ่มกระทรวงการค้ากำลังจะโดนประหารฮ่าเดี๋ยวราชแวะมาเผื่อเลยชาวบ้านวงไอ้ช่อยาหยีตอนนั้นที่เหลือไม่มีอะไรต้องคุยกันครับตัวยอร์ล็อกก็ต้องตัวว่าเกมนี้นอกจากอะไรตุ้มๆเด้งๆได้คาซีก็เป็นอีกอย่างที่สะเทือนใจอย่างแรงหลังจากโดนดูดเข้ามิติควอนตัมไอ้ผมก็สู้อยู่นานกว่าจะเพิ่งมารู้ไม่บังคับให้แพ้
โอ้โหสารเลวเว้ยแพ้เสร็จก็กลับมามัลติเวิร์สเดิมโอ้ยเยชูมันลุกหน่อยกูโดนซ้อมจนน่วมเลยอะกระโดดทู่เราเลยหนีมาเกาะข้างๆห่างกันประมาณ2ช่วงตึกตรงมาเออไฟต่อต้านเขาให้ใช่ในละครที่เรานี้มาละเราจะทักทายกันนู่นนั่นนี่เก๊ก็เหมือนจะชอบขี้หน้าเราเลยพามาเปิดตัวตัวละครอะไรกันบ้านเลยเก๊บอกให้ซ้อมยิงธนูให้แกดูหน่อยโอ้ไม่เป็นไรตื่นเต้นใช่ไหมตื่นเต้นที่หน้าเมื่อกูโดนฟ้าผ่าสตอรี่อะไรช่างแม่มโดนข้ามาฉากสงครามดีกว่าครับไปไปมาพวกโชกุนตามมาเจอเฉยยกคนมาล้างบางก็จะประมาณนั่นแหละไม่อยากเล่าเยอะเดี๋ยวเขาหาเป็นคอนเทนต์สรุปเนื้อเรื่องอะไรไม่รู้แต่คาสีนก็อย่างมันไปลงไปเล่นไปเล่าเกมมันนั่งดูคาสีนดีกว่าจ้าเดี๋ยวนะอู้อีเซนแล้วมูนี่ใครอ่ะเจอพี่คนที่ผมจองตามมาด้วยคนเลือหน้าตาคุ้นคุ้นใครที่เล่นมาแล้วช่วยเม้นเล่าให้ผมฟังหน่อยละกันว่าแกมายังไงนี่แต่วันนั้นผมไม่ได้หานะมัวแต่มองคนทะเลาะกันเฮ้ยฟังไปก่อนเถอะแกบ้าจริงซอยแล้วไ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 วเอาละครับเดี๋ยวเราฝึกอ่านออกเสียงกันอีกครั้งซานซานโกโนมิยะโกโกมิเป็นไงธรรมดาที่ไหนพักครึ่งไม่ต้องเปิดตัวนางเงือกน้อยละกันไม่ไหวและเนื้อเรื่องแต่ละบทยาวๆทั้งนั้นวันที่19ว่างๆผมเลยหามาเช็คอาร์ติแฟกต์ในสต็อกดูไม่รู้มันมาจากไหนอะนะแต่สแตทโคตรเฟียวเก็บไว้ใช้แหม่มหยิบมาถูๆเช็ดๆนิดหน่อยก็พร้อมใช้งานคนเดิมๆแบบงานเดิมๆนี่มาชีวิตพนักงานเงินเดือนชัดๆวันที่20มาพร้อมจดหมายใหม่โอ้เจ๊กเกรกโอ้ยเม็ดเลยนะมึงมาดูกันว่าวันนี้เราจะเค็มหรือไม่ใครหน้าตาไม่คุ้นเลยได้มานางเดียวครับที่ได้โซเดียมขึ้นเอ้าเอาอีกรอบสิวะเช่ทองอลามาเชียวแต่พอลองเทียบๆดูมันไม่ค่อยต่างจากของเก่าเท่าไหร่เราให้เด็กมันโตอีกหน่อยค่อยหยิบมาใช้ละกันวันที่21กดเข้าเกมมาปุ๊บอยู่ๆก็มีสักอย่างเด้งขึ้นมาลำนำเพลงบรรเลงก้องราตรีถ้าจะรีเกย์ขึ้นเรื่อยๆนะเกมนี้เนี่ยมันจะเป็นกิจกรรมประจำสัปดาห์อะไรอย่างนั้นมั้งไม่รู้ตอนนั้นผมเน้นปั๊มของหยิบของฟรีเสร็จแล้วก็ฉังแหม่มจังหวะนั้นโยนแล้วก็แม่แล้วผมก็เพิ่งจะมารู้ว่าเกมมันมีเขียนอัปเดตเป็นหน้าๆอย่างนี้ด้วยเล่นมาเกือบ100ชั่วโมงอะนะแรง41เรียบร้อยถัดมาผมก็มีลองเล่นเควสตำนานดูบ้างผมเรียกมันง่ายๆว่าเควสตัวฟรีครับอีกอย่างที่ต้องมาทำเพราะเควสบางอันมันมาครับไปทำเควสตัวฟรีเนี่ยเซ่คิดว่าเป็นการเรียนรู้ใหม่ๆเรามาช่วยเจ้าตัวเล็กหาของที่สอดไว้ที่กระโดดขโมยไปอีกทีนึงนะล่ะเหตุผลว่าทำไมผมถึงเรียกว่าเควสตัวฟรีมันจะให้เราลองเล่นฟรียังไงล่ะสำหรับสายฟรีอย่างกระเทียมเชียวจะให้พลาดโอกาสอย่างนี้ไปได้ยังไงตอนนั้นผมกำลังหาตัวใหม่เข้าทีมพอดีด้วยแหละเลยลองพยายามเล่นหลายๆตัวเข้าไว้ฟิวแอมเบิร์ดแล้วเราก็ตามมาจนเจอครับสุดท้ายเขาไล่โดนระเบิดที่ตัวเองขโมยมาตัวแตกเองเออไงดีเว้ยกลับมาก็เลยโดนอาเจด่าสาวดูผมก็ชอบครับจบไปอีกคดีอุตส่าห์ทำเควสเด็กตะกี้ก็เพื่อนนี่ต่างหากคือผมก็ไม่รู้ทำไมนะแต่เห็นแม่มดน้อยทีไรแล้วแบบ เห็นแล้วมันขนลุกชูฉันซึ่งตามภาษาคนจะมีความสัมพันธ์ร่วมกันเรื่องพามากินข้าวนี่เรื่องธรรมดาครับแต่แค่เลี้ยงข้าวกับเผาคนจะเสียเชิงเกินไปหน่อย ยืมกระทะป้าแกประพัดเองแม่ตัดผ้ามาทีเดียวก็จูงกันมาจนถึงเมืองในที่สุดแล้วเราก็เจอน้องแกอีกครั้งเราเลยสั่งเด็กให้ไปเอาของสำคัญมาให้หน่อยเชสซีมันไม่เหมือนกันฮะของที่น้องเอามาเป็นหนังสือสักอย่างของอาจารย์แม่มดเราดิแหละจ้าคุยกันนานนะพูดไปเถอะไม่ได้ฟังอะตบท้ายด้วยพานางมาปลอกผนึกประตูบ้านในตำบลเจ้าของแกเลยเอออยากได้บ้านแล้วได้สิที่ต้องจ่ายด้วยหลังกายนะเฮ้ยลุงผู้ใจอย่างนี้สบายนี้ก็โดนทัวลงหรอกแค่จบไปอีกหนึ่งนอกเหนือออกไปจากท้องฟ้าของโลกแห่งนี้โอ้โหชื่อโคตรยาวเควสประจำวันวันที่23ก็แค่วันธรรมดากับงานเปิดดอกไม้ธรรมดานะจ้าจะก็ทางได้เห็นของอะนะอุ้ยโอ้บ้าโอ้จบที่ 5.3% เลยเถอะแล้วผมก็ใช้มันไปตลอดจนจบ100วันเลยครับแต่ของเวลาใส่มันก็ต้องใส่ไปเซตเลยนะวิกิแกคิดว่าเซตคล้ายๆกันสามารถหาได้จากด้านแถวๆลุมนรกนี่อ่ะสำหรับคนที่ไม่รู้เหมือนผมใช่จ้ะเราสามารถเปลี่ยนท่าของตัวพระเอกได้โอ้โหชิบหายกูใช้ท่าลมซะตั้งนานวิ่งเอาหน้ามันแนบเข้าดันครั้งแรกอ้ำขออธิบายหน่อยครับดันเวนนี่ชนะยากมากมันต้องกดท่าสกิลเพื่อเกิดการระเบิดตัวใช้ท่าคูดาวไวๆอย่างอึ้มผมเลยให้เปรียบหน่อยแต่ก็ต้องมาใช้ท่าระเบิดเปิดก่อการตัวแตกอะไรกันอีกบลาบลาบลาอยากจะร้องไห้แต่ยังน้อยของที่ได้ก็พอจะปลอบใจได้ละฟ้าของข้างในนี้มีเซตบวกโจมตี 18% อยู่2ชุดครับดีก็ถามมหาลัยที่มีแต่แย่กับแย่กันบ้างโอเคไม่แย่เท่าไหร่ไนซ์ปลอบใจตัวเองเสร็จก็ต้องกลับมาสู่โลกความเป็นจริงต่อจะโหดร้ายเหลือเกินเอาเว้ยนะแต่เซตแรกผมมีดอกไม้โหดๆใช้แล้วเก็บไว้ให้อาเมื่อยๆก็แล้วกันเดี๋ยวหลังจากเหตุการณ์ดันเจียนนรกตีโคตรแรงผมเลยได้เลิกกลับมาทำข้าวกินอีกรอบต้องทำข้าวไว้เยอะๆครับทั้งบัฟป้องกันทั้งเติมเลือดเลยวันที่24พอเล่นบ่อยๆเข้าก็เริ่มจับทางได้อ๋อมันทำท่านี้จะมาอย่างงี้นะต้องหลบอย่างงี้นะอะไรทำนองนั้นวันนั้นได้นาการ5ดาวมาเม็ดนึงแต่สแตทมันไม่ค่อยดีเก็บไว้ย่อยสื่อไปต่อมาเป็นการหาของมาอัพขั้นเมจเราเคยดันเมื่อกี้เราจะเป็นต้องใช้น้องเมจมาเพื่อเปิดก่อการตัวแตกนะครับแทนก็จะบ้าตัวเพียวไปบวกกันฟอไม่ได้คาดหวังอะไรดีๆอยู่แล้วล่ะนี่ครับก่อฟรีราคาประหยัดอย่างน้อยเกมเคก็ไม่ได้ใจร้ายขนาดนั้นสินะมันยากขนาดนั้นเลยเหรอพี่ก็เออสิว่าโดนทีเดียวตายน้องจะว่ายังไงอะวันที่25ไล่ขึ้นมาเป็น42ครับวันที่26อยู่ๆผมก็ขยันขึ้นมาอย่างน่าประหลาดใจเออที
ผมก็ตัดไม้สร้างบานประตูทุกวันน่ะแหละแต่แค่วันนี้สั่งช่างทำเยอะหน่อยยายไม่เท่าไหร่ใส่ให้เรียบอ่ะช่วงนี้พี่ร้อนเงินเว้ยทำไปตั้งเยอะเวลมันยังไม่อาบอีกจิ๊กใจมันทำด้วยอะไรกันเนี่ยวันที่27เซฟสตอรี่หัวขาวมากกว่าเพื่อนแต่ก็ยังไม่ใช่แฟนเรามารับหน้าที่เลขาแกวันนึงนะครับหุ้ยพี่จะจัดคิวซะให้แน่นๆเลยแต่ที่แน่นกว่าคิวน่าจะเป็นชุดนางมากกว่าอุ๊ยตาโอ้ไปสว่างซะอยู่หลอดไฟซีนอนจากนั้นก็ทำธุรกิจนู่นนี่ที่ไม่มีใครสนใจจับกูให้ได้สิเวนมีซุกร่วมเซฟอ้าวแดกอ่ะเฟ้ยเอ้ยลมพัดแรงจังเลยมาบังลมใกล้ๆพี่มะผู้มึงก็เข้ามาสิวะสวยกว่าหินกับเธอนี่แหละจื้อยครับมารับค่าจีบสาวประจำวันกันดีกว่าวันที่28ยังคงวนกับการหาของมาพัฒนาความสัมพันธ์ของเมย์สาวแต้มรักอัพมาเป็น3ดาวเรียบร้อยจริงคือผมลืมรับของกิจกรรมแจกไปสนิทเลยครับโอ้คิดเงินได้เงินลูกเอ้ยจากนั้นก็ตามสไตล์เดิมหยิบตังค์มาทะลุงเล่นเอาไว้5ดาวเบิ้ลเฉยมึงวันนี้จะเป็นวันของเราฮะคือแกเป็นผู้ชายอ่ะไม่ใส่ใจกันแล้วกันนี่ดีกว่าจ้าเห็นแล้วกระชุ่มกระชวยหัวใจวันที่29ในที่สุดผมก็หาวิธีเล่นเกนชินกับจอยสติ๊กในมือถือใหม่ได้สักทีวันที่30อีกแล้วเหรอทำเควสประจำวันซึ่งวันนั้นของที่สั่งไว้ก็มาส่งครับนี่ง่ายๆว่าที่ติดมือถือกับจอยโอ้เย่เบบี้มันใช้สลับติดจอยเพย์5อย่างนี้แล้วก็ใช้การมือถืออย่างนี้ไปไงทั้งย่างข้าวแกงช่วยได้เสมอพูดไปก็จะหาว่าเหอะนะแต่จอยมือถือเมื่อที่กับจอยเพย์5คนรู้สึกตอนเล่นที่คนละเรื่องเลยแต่จนแล้วจนรอดก็ต้องเปลี่ยนมาใช้มือถือปกติเล่นอยู่ดีมือถือพับได้มันใหญ่ไปวันที่31เควสประจำวันกับอาร์ติแฟกต์ปริศนาอีกตามเคยอันนี้ไม่ค่อยดีเวลโทอัพเป็นเวล5ตามมาด้วยกิจกรรมในมือถือครับแกไม่ยอมให้เล่นในเพย์5ชิเดี๋ยวหาใจร้อนคิจิปุนี่ไงติละพูดตามภาษาคนทั่วไปคือเกมแต่กระดาษเด็กป.3นี่แหละคือผมก็ไม่ได้ติดใจอะไรนะเพราะสมองปัจจุบันผมก็ไม่ได้เกินไปกว่านั้นนักหรอกมีตัวละครให้ปลดล็อกพอปลดล็อกเสร็จก็กดรับเพชรฟรีตามระเบียบได้ไม่เยอะแต่ได้บ่อยๆหลักการเหมือนความรักครับในคืนนั้นผมก็มีแอบเล่นในมือถือนิดหน่อยเดี๋ยวตายเธอที่ไม่ถ่ายแล้วออก5ดาวชิวนะมึงเซอร์หน้าครับจอมาสะท้อนซะเห็นเจ๊ะมาผมจะสอนวิธีเล่นเพย์บนมือถือให้ดูกดปุ่มเปิดตรงจอย1ทีแล้วก็กดเชื่อมในมือถือเป็นไงเรียบร้อยเด็ดแดกพอหลังๆความขี้เกียจเล่นบนจอใหญ่ก็เริ่มขยายตัวขึ้นเรื่อยๆวันก็ไม่ได้ลงดันหาของจะเล่นบนจอใหญ่ไปทำไมฟะวันเดียวกันนั้นก็แถมมาด้วยเควสเจ้ใหญ่อีกคนชี้แกทำงานจนเหนื่อยน่ะใช่มาเควสสคริปต์ตัดต่อร้อยวันทุกวันก็อย่างเงี้ยเราเลยต้องช่วยแกจับแมวจรช่วยคุ้มการทางขนเสบียงช่วยป้าผัดกะเพราจากนั้นก็ตัดภาพมานางสารภาพบาปใต้ต้นไม้เจอคนชั่วลอยมาเล่นเจ้ใหญ่ฟรี5นาทีเอฟเฟคสกิลนี่อลังการให้เต็มร้อยครับนอกนั้นใครสอนเลยนะเฮ้ยขอบคุณที่เหนื่อยนะเจ้ใหญ่แหมที่เมื่อกี้ที่เหนื่อยได้กูล้วนๆเลยนะบทแห่งสิงโตน้อย ชื่อน่ารักจังแล้วในวันนั้นความฉลาดก็บังเกิดสุกเทียมเจียวอีกครั้งผมก็เพิ่งรู้ว่าถ้าอัพดาวคนให้ถึง 2-3 ดาวมันจะแจกกาชาฟรี1เม็ดด้วยเห็นอย่างนั้นกูเลยจัดให้ซะตอนนี้ผมพอจะมีของอ่ะนะบางตัวไม่ก็ไม่ได้มีเลยสักชิ้นโดยเฉพาะตัวจากด่านใหม่ๆเนี่ยสรุปได้มา15เม็ดถ้วนแล้วเลขที่ออกคือนั่นแน่แต่สาวใหม่สาวแหวงจงเจริญซื้อได้ที่เป็นตัวธาตุลมอ่ะผมไม่รู้จะมาใช้กับตัวอะไรเหมือนกันน่ะแถมให้อีกคนนึงน้องมิงมิงที่เพิ่งกดได้เมื่อวานก่อนสกิลฮิวนาวเฟลดีครับผมชอบในวันเดียวกันเวลาผมเหมือนจะเหลือเยอะเกินไปหน่อยบวกกับแมปที่เหลืออีกบ้านให้เปิดผมเลยตัดสินใจออกผจญภัยโลกกว้างให้มันรู้แล้วรู้หลอดไปนี่อะไรสิอ๋อมีจุดแดนด้วยเงี้ยเหรอผลไม้ใหม่ๆนิ่งๆน้องนิ่งๆอ่ะมาขอให้คืนนี้ได้แดกเนื้อเสือโคร่งแล้วกูเห็ดครับตัวน้อยน่ารักฝูงควายเผือกพี่มันจะชนผมพี่แต่สิ่งที่สะเทือนใจที่สุดในทริปนี้ผมว่าน่าจะเป็นนี่โอ้ผมเรียกว่ากันดำไอ้ที่บอกไปครับเกมนี้ฉากให้เต็ม10สวยโคตรข้างๆป่าเป็นทะเลทรายจ้ะคือถ้ามันมีแค่ทรายกับหน้าผาผมก็เฉยๆอ่ะแต่มันเผือกมีพีระมิดปล่อยออร่าด้วยไงโอ้ยเด็กมันรู้เว้ยสวัสดีมังกรน้อยอ้าวลาก่อนมังกรน้อยก่อนท่าด่านนี้ผมไม่ค่อยเก็บเท่าไหร่ใช้ทำอะไรยังไม่รู้เลยเนี่ยเจอแมลงกิ้งขี้ปลาไปศัตรูใหม่ๆเดี๋ยวที่ผมตาฝาดแล้วกินมันบังเนี่ยอ๋อกล่องล่องหนหรอกเหรอและนั่นคือสาวสุดท้ายที่มันให้เปิดครับหวังว่างั้นนะวันที่33เพชรขาดอีก40เมตรเพื่อกดกาชางานทำเควสเพื่อปากท้องจะกลับมาอีกครั้งเราได้ไปเควสราชสมบัติก่อสายฟ้าเลยมินิเกมคุยนู่นนี่แป๊บๆก็ได้เพชรมาแล้ว50เมตรอ่ะเด็กที่วันเดอร์บีจัดจึงหยิบแบงค์พันไปแตกโดยไวเฮ้ยเนี่ยพอหลังดูดีจังฟ้าแต่สาวมันไม่พักเลยเฮ้ยสาวคูๆมากับหนุ่มฮอตอย่างเรานักเชียวสกิลแกเป็นเปิดกรอกครับโอ้ยเยี่ยมเลยได้ตัวมาลงดันเวนั่นเพิ่มละอันตีไปเรียกกระดิ่งมายีน้ำแข็งอันนี้ไม่ค่อยได้ใช้อ่ะคนนี้ชอบครับจัดไปบวกหนึ่งอย่างไวแล้วจะลองเล่นดูสักพักมันก็พอจะคู่กับอาเอิ้มผมได้นะถ้าไม่ติดว่าคอมโบท่ามันเบาไปหน่อยอ่ะจากนั้นก็หยิบอาร์ติแฟกต์มาบวกให้เต็มซะอันนี้เป็นของใส่อาเอิ้มใหม่ครับโอ้แรงใจเดินขึ้นมาเยอะเลยเรื่องราวของวันที่33ยังคงมีต่อจ้ารู้สึกเหมือนช่วงนั้นผมน่าจะฟิตจัดปกติแค่ชั่วโมงเดียวหัวก็ปวดแล้วสอรี่นี่เรามาช่วยหมอผีคุยกับผีงึ้งๆว่ากันไปลองดันกระทืบมอนเข้าไปปล่อยวิญญาณเรื่องเล่นตัวฟรีนี่ก็แน่นอนไม่ใช่คุ้มอย่างเล็กกระเทียมเจียวเลยปล่อยผีเรียบร้อยแล้วก็จบสตอรี่เพียงเท่านั้นพอเล่นเควสจบทีแล้วก็ยกมาเป็น44แบบไม่บอกไม่กล่าวตบท้ายก่อนเลิกหลังจากทำเควสประจำวันดอไว้แสนนานกิจกรรมในมือถือก็ครบจนได้ผมว่ามันก็น่ารักดีนะโดยเฉพาะของรางวัลเนี่ยโอ้โหอย่างน่ารักเลยวันที่34กลับมาทำเควสหัวฟ้าที่ลืมไปสนิทแบบสนิทเลยอ่ะอย่าผู้ชายอย่าน่าเบื่อ
ตัดจบเพียงเท่านั้นเลยละกันผมจึงหันมาทำอะไรน่าสนใจอย่างเช่นทำเควสสตอรี่หลักของสาวๆเป็นต้นอย่างแรกคือเลยมาเคาะประตูบ้านสาวก่อนครับซึ่งพอคุยอะไรกันเสร็จก็มีปัญหาสารพัดเชื่อมโยงมาจนถึงตัวคนร้ายในคดีสกาลาโมชิอะไรวะอาจยังไม่ทันออกกูก็โดนมอมยาซะแล้วเออหัวจะปวดก่อนจะล่วงก็มีมองไปเห็นคนน่ารักอยู่แป๊บๆนึงเออแจ๊กเฮ้ยโอ้บ้านี่กูตายอีกรอบแล้วเหรอเนี่ยทำไมกูเห็นนางฟ้าอีกแล้วพอตื่นขึ้นมาจะมีแรงเต้นแรงเต้นกานางฟ้าก็จับเรามาฝึกสู้กับโชกุนซึ่งแบบยากแบบยากมากไอ้หุ่นผีนรกเนี่ยชีอารมณ์เสียกูกระชากแก้เซงดีกว่าแต่ตัวผู้ชายมาคนหนึ่งกับเกยพอสมควรจากนั้นก็เป็นสตอรี่หลักอีกนานเลยเปิดงานด้วยพลุด้วยความสนใจทหารยามวิ่งมาสมทบกับผู้สมรู้ร่วมคิดทั้งสองส่งนินจาเด็กไปสืบคดีเอาเอกสารมาเกี่ยกล่องแฟนผมให้หันมาเข้าพวกโยนหมัดใส่หน้าทุกคนที่ขวางทางแล้วเราก็มาถึงตัวโชกุนในที่สุดครับบ๊อบดอกไฟกูล่วงไปแล้วเห็นกี่ทีก็ยังน่านะโดนหลังจากเกมเปิดมาหลายปีในที่สุดแล้วก็ได้สู้กับตัวสาวแซ่บจริงๆสักทีหลังแรกแกเป็นน้ำแข็งจ้ะจนขึ้นหลัง2อุ้ยคุณพระโอ้โหเพลงนางพญาซิลิฟูร้อยขึ้นมาเชียอาฮ่าเรื่องที่โพจะโม้ให้ฟังได้ก็มีเพียงเท่านั้นนะตัวร้ายไม่ยอมแพ้วิ่งเขาช้าโชกุนโอ้โหชี้มันยังขนาดนั้นแล้วกูจะขนาดไหนถัดมาผมที่รอดตายได้ไงไม่รู้ก็เดินออกมาสมทบกับเพื่อนร่วมชะตากรรมและเราก็โดนฟันแล้วก็มีคนพุ่งมาช่วยเราไว้ทันแล้วพลังที่อุซาเก็บมาก็พังหายไปเอ้ารอพ่อตาลิบี้เด้อบุกดิจังหวะชุลมุนกูก็ฉวยโอกาสโอ้ชิบหายโดนดูดมาควอนตัมเวิร์สอีกละตอนนี้มันไม่ประคับแพ้แล้วครับนี่กูต้องเล่นกันหลายชีวิตเดี๋ยวกูจะได้ไปต่อจากนั้นด้วยพลังของวิชั่นที่โชกุนยึดมาพระเอกเลยได้พลังโชเนนพี่กามาได้เปรียบคือถ้าไม่มีไอ้บัฟเวนนี่พวกก็ไม่รู้จะผ่านด่านนี้ยังไงเหมือนกันเนี่ยใช่เธอแพ้แล้วยังมาเป็นแฟนเราซะดีๆสุดท้ายเรื่องจบด้วยนิทานของโชกุนว่าด้วยนางที่ตามหาความไร้นิรันดร์เลยเข้าสมาธิไปพร้อมสร้างหุ่นเชิดมาแทนตนในโลกของความเป็นจริงนั่นคือทั้งหมดที่ผมพอจะจําได้นะถ้าจะผิดก็ช่วยเม้นแก้ผมหน่อยก็แล้วกันนะโชกุนตัวจริงจึงสั่งยกเลิกกฎห้ามใช้พลังอันเก่าซะโลกกลับมาสดใสน้ำมันราคาลงจบบริบูรณ์คือไม่รู้คุณรู้ไหมนะจะเควสนี่ล่อไปหลายชั่วโมงได้เออตายแต่ถ้าหวังว่ากาชาจะช่วยย้อมใจพังๆได้แล้วก็ฮ่าคิดผิดมหันต์บริษัท15ทำเควสปั๊มตังช่วงนี้เริ่มกลับมาโจรอีกแล้วมันแรงยิ่งสูงเงินที่ได้จะเยอะตามไปด้วยฮะ36เควสเลื่อนแรงผจญภัยอีกครั้งก็เริ่มตัวเดิมแต่ถึกกว่าไมโลก็เดิมๆพอจบปุ๊บระดับโลกก็ขึ้นมาเป็น6มันไม่ไกลตีตัวอะไรตายเลยดิช่างแม่มปาน้ำตาลแล้วขอรางวัลแล้วไปต่อก็จะเลิกวันนั้นผมที่ไม่ไหวแล้วจึงตัดสินใจลดระดับโลกลงมาแม่มคือไม่ไหวจริงยังไม่ได้โจงเลยเนี่ยวันที่37สุกี้ตีน้อยกับการทดลองทางวิทยาศาสตร์ว่าเราสามารถเล่น P5 ขันออกบ้านได้หรือไม่ไม่ครับไม่ได้เควสประจำวันที่คุ้นเคยวันที่39เควสหลักบทสวดวิญญาณสะท้อนกล้องผู้เพลลึกโอ้โหเกินอย่างแรกคือโดดลงหลุมยักษ์ตอนแรกผมก็คิดว่ามันก็แค่ฉากกากใช้แล้วทิ้งอะนะโอ้โหคุณเอ้ยมันเป็นอาณาจักรเลยจากนั้นก็เอาปืนใหญ่ยิงใครก็ตามที่ขวางทางสู้กับมอนค้นพบอะไรใหม่ๆไอผมก็เพิ่งจะมารู้หลังจากเล่นไปแล้วหลายชั่วโมงว่ามันมีระบบคาบหินด้วยมันเอาไว้ใช้อัพหินไฟฉายในถ้ำก็เก็บของฟรีนิดหน่อยนะครับกระแทกหน้าคนชั่วระหว่างทางพอชนะก็ปลดผนึกหินเปิดทางสู่ด่านต่อไปใต้ถ้ำเป็นถ้ำอีกถ้ำนึงซึ่งในถ้ำนั้นมีเมืองกับหูอยู่บนเพดานถ้ำให้คนถ้ำมองอย่างเราได้ลงถ้ำกันต่อบังเอิญเจอไอ้หนุ่มนี่อีกละข้างใต้นี้ไม่ค่อยได้สู้ตัวอะไรเท่าไหร่อ่ะมีแค่เดินเดินบินบินช่วยด้วยผมไม่ไหวแล้วข้างในลึกเข้าไปอีกมีบอยคู่หูตลอดทัวร์ซูมไม่อยากเท่าไหร่แต่เด็กเวลาโคตรจ้าโดนลงถ้ำอีกแล้วจ้ะเชิดเครกอย่างนี้สีเรียกแฟนซีช่ะแล้วจนแล้วจนรอดแล้วก็มาถึงได้ในสุดจริงๆสักทีสุดไม่สุดแบบก็มาจบที่ตรงนี้อ่ะเดี๋ยวเราว่าเกมแกอลังการเจ๊งวันที่40เรายังคงอยู่ใต้ถ้ำครับแต่ขึ้นวันใหม่ทั้งทีเขาเปิดกาชาให้เช็มชื่นหัวใจซะหน่อยแชร์ได้ตัวซ้ำฮะต่อจากเมื่อวานด้วยการปลดผนึกหินฟ้าตามด้วยการโดนยบดรอปขาขวบแม่ให้หินตรงกลางแตกเป็นสิ่งเสียงนั่นแหละที่รอคอยมาตลอดหลายชั่วโมงล่ะในที่สุดก็ได้สู้กับบอสสักทีกูชักจะไม่ไหวแล้วนะวันเจอเต็งกับหินก็เห็ดอยู่นั่นน่ะพอสู้เสร็จก็มีตัวละครลับโผล่มายิงธนูใส่หินจนมันล่วงลงมาทับบอสตั้มเป็นอันจบงานแล้วก็ออกจากถ้ำอย่างปลอดภัยครับง่ายดีเว้ยจดหมายประจำวันวันนี้เกทแถมกาชาฟรีมาเม็ดหนึ่งเดี๋ยวนะนี่กูยังไม่ออกจากถ้ำงูนี่อีกเหรอเนี่ยสตอรี่นั้นลามปามมันจะถึงวันที่41เรามาเจอภาพหลอนอะไรสักอย่างกับน้องสาวเรานี่แหละถัดมาผมก็เจอคนชั่วทำตัวชั่วๆอยู่ใต้ถ้ำแล้วก็มีตัวประกอบกอไก่วิ่งเข้ามาชาร์จจุดแผนชั่วเอาไว้คือก็อยากซื้องั้นนะแต่มึงไม่ใช่สาวอ่ะไม่สนเว้ยตัวประกอบนั้นเป็นเพื่อนสักอย่างกับหน้าหล่อตั้งแต่เมื่ออดีตการก่อนจบสักทีเว้ยโอ้โหเล่นกัน3วันเลยนะมึงตามจี้ตูดด้วยเควสของบทใหม่เป็นไงเป็นการฟ้าในจังหวะเดินในป่าแล้วก็หลอนครับลืมตามาอีกทีโอ้เช็คเล็กอีกรอบแล้วมึงเสียดายเล็กของผมนิดนึงพอเดินเข้าไปก็โอ้จ้าซะเหลือเกินลืมตามาอีกแล้วโอเคนี่กูหลับบ่อยเหลือเกินอุ้ยสาวนั้นใครอ่ะไอ้ไปมอดไปขอเบอร์ไม่ทีดิแต่ไม่ว่าผมจะเล่นถึงไหนเกนชิโกต้องพักไปแค่นั้นก่อนเพราะช่วงนั้นมีงานจ้างมาพอดีเกมอะไรก็ดาวเอาเองแล้วกันนะตลอดหลายวันนั้นเลยมีแค่ทำเควสประจำวันวันที่45ในที่สุดก็เล่นงานจ้างจบเรียบร้อยตัวสามครับไอ้ผมเลยถือโอกาสออกมาเดินคลายเครียดชิวๆเก็บนกเก็บไม้กันไปสร้างบ้านในโถชิกๆแล้วก็ตัดไม้อีกสักพักใหญ่ๆเวลาตัดก็ตัดเพิ่มไปเลยจ้ะจะได้ใช้ไปนานๆในจังหวะตัดๆอยู่กูมีโดนดูดเข้าเควสอะไรก็ไม่รู้มันจะเป็นของชุด
ดแดงนี่ละมั้งไม่จะเสียใจด้วยจุนนี่พี่ยุงยุงอ่ะเอาไม้ที่ตัดเมื่อตะกี้ไปปั่นให้เข้ากันเป็นเฟอร์นิเจอร์วันที่46พอหันกลับมามองสแตตตัวเองผมก็สะกดคำว่าพอใจถูกสักทีโอเคแต่เวลาไปปั้นตัวอื่นต่อเรื่องคนโดนดูดคาคาซีนยังคงมีต่อเช่นกันเงี้ยพลังหลังโดนดูดไม่พักเลยฟะจ้าเดี๋ยวหลังพาไปดูหนังวันนี้พี่ติดงานนะโทษๆลงมาขุดแร่ใต้ถ้ำยักษ์วานก่อนอัพเวลอาร์ติแฟกต์ปั้นของนุ่นนันนี่ใส่อ่ะเหม่ยๆสำหรับแฟนเบอร์2ผมให้ของที่ดีที่สุดเขาใช้อยู่แล้วฮอกนี่ด้วยครับก็จะว่ามาโบเองได้เล่นสักครึ่งร้อยวันเนี่ยในวันเดียวกันนั้นผมก็เพิ่งค้นพบระบบเอาอาร์ติแฟกต์มาล้อมใหม่เป็นผ้าเครื่องอีกรุ่นนึงเอาแล้วตลอดมากลัวไปเททิ้งเพื่อซีคนเก่ามีแต่ผ้าไม่เคยเปลี่ยนแปลงเวลาที่เหลือจะตกไปงานตามล่าคุณกระป๋องนับร้อยตัวเพื่อขออัปเกรดหอกเทพของอ้าวไม่เหม่ยวันที่47ผมออกมาแลดอีกรอบวันนี้วันวาเลนไทน์โอเคออกมาซื้อช็อกโกแลตให้ตัวเองผิดตรงไหนอ่ะไม่ลืมเล่นหรอกจ้าร้อยวันอ่ะไปชีวิตขาดไปแล้ววันที่48เช้าๆตื่นมาทักทายดอกไม้ประจำวันซึ่งเวลานั้นในที่สุดก็มาถึงเวลาที่เราต้องกลับไปปั๊มของอัปเกรดตัวเอาจริงมันก็ไม่ได้ยากแล้วครับแต่มันต้องทำอย่างนี้ทุกวันวันละ 6-7 รอบไงมันน่าเบื่อโอเคลงดันเซก็ต้องมาล่าของต่อเป็นไงแล้ววันนี้ผมไม่ได้มาเล่นๆนะคุณตื่นหลังจากความพยายามจะโดนมหาศาลของเราก็5ดาวจะได้ไม่ก็ไม่แพ้กัน5ดาวตามมาติดๆเวล80กับชีวิตที่ต้องไปต่อวันที่49ผมเพิ่งกลับมาใส่ใจกับได้กิจกรรมอีกครั้งผมก็เพิ่งจะมาเห็นว่าแม่มีกิจกรรมแจกเพชรฟรีด้วยติดที่ว่าต้องทำเนื้อเรื่องเควสให้จบก่อนเลยนะบวกขอเป็นเมื่อวานสมุดตัวขอเติมตังค์เข้ากระแสเลือดซะหน่อยหนึ่งในเควสที่กิจกรรมบังคับคือของโชกุนแฟนผมครับเราเอามาเดกับโชกุนตัวจริงให้ประชาชีอิจฉาเล่นมาน้องนี่พี่ถ่ายให้อะจึ๊กไอ้เธอขอไลน์หน่อยดิเดี๋ยวเราส่งรูปให้อีตามมาด้วยเล่นนางเวอร์ชันตัวแจกฟรีซึ่งผมก็เพิ่งจะมาเข้าใจความต่างชั้นของตัวกาชากับผมก็วันนี้นี่แหละแต่แรงกับแฟนกูลิบลับบ๊อบนะนี่สินะพลังของตัวเติมเนี่ยจากนั้นก็เป็นเรื่องปัญหาภายในตระกูลเอเว่นอย่างร่างกายประทักกับโชกุนสักตั้งมันจะไปชนะได้ยังไงนั่นตัวเติมเลยนะเว้ยช่างหัวตาแว่นน่ะมาเก็บขีดดีกว่าช่าจบสตอรี่โชกุนบทที่1เพียงเท่านั้นแรง47มาไว้เอกาโก้6มันได้สมบัติใหม่มาอีกแล้วสเตตไม่ถูกใจตามเคยอ่ะวันที่50กิจกรรมกดกาชากับเพชรอีก60เม็ดที่หายไปแล้วน้องทำหน้าให้มันน้อยแต่ละจ้าอีโอเค็มปีเลย51กับสุโมชีวิตประจำวันจริงก็เลยมาอย่างนี้มาโดยตลอดแต่แหละคือไม่ได้เล่าให้ฟังนั่นเองเกกวาดบ้านล้างจานเสร็จก็เลยเวลากลับมาฟังนิทานกันต่อซึ่งถ้าถามผมไม่ครับผมไม่รู้ด้วยซ้ำว่าสตอรี่มันเป็นมายังไงอ่ะผมแค่จะมาลองเล่นตัวฟรีโอเคนางเป็นตัวซาบ่าโอ้ไม่ระเบิดภูเขาเผากระท่อมเลยแล้วเราก็เข้ามาห้องทำงานนางนอนจับมือกันทั้งคืนอะไรเงี้ยจะอุ้ยเอ้ยโอ้ตื่นแล้วเหรอจ้ายายีเรียบร้อยจบภารกิจของวันวันที่52ก็แค่เควสประจำวันส่งของให้ถึงที่เนี่ยตัวเลขไหวไหมลูกไอพี่ช่วยไหมใช่ก็รับของเควสประจำวันแล้วก็กลับมาทำเควสสตอรี่ไว้ใช้ปลดล็อกกิจกรรมต่อกะละครั้งหนึ่งนานมาแล้วนานจนจำไม่ได้จบครับมียักษ์แดงขี้เล่นกับยักษ์ฟ้ากระเทียมเจียวอยู่ตัวหนึ่งนะจ๊ะวันหนึ่งยักษ์แดงเห็นมนุษย์แล้วอยากไปเล่นจำจีด้วยอีอย่ามาเล่นกันแล้วนะโยนถวัดแม่งยักษ์ฟ้าเลยแกล้งทำตัวเป็นคนเลวให้ยักษ์แดงกระทืบและนับจากนั้นคนในตำบลหนองคือลือก็ยอมรับในตัวยักษ์แดงทำไมกูเล่าเองร้องเองวะพอกลับมาบ้านยักษ์แดงเจอจดหมายสั่งเสียของยักษ์ฟ้าจะกลายเป็นจูเล็กลาก่อนครับและนั่นคือเรื่องราวของไอ้หนุ่มนี่แหละมันชวนเรามาดูศึกด้วงชิงแชมป์อบต.โอเคเห็นกูก็เบื่อละมาพาน้องพี่เจดูเลยสนุกกว่าด้วงแบทเทิลเคยเล่นเปล่าตัวฟินิเกนชินนะทั้งสนุกทั้งประหยัดตังในเวลาเดียวกันและนั่นคือยักษ์ฟ้าจากนิทานเมื่อตะกี้แหละครับตอนแรกๆทะเลาะกันไปๆมากับใจเป็นคนดีเฉยแต่เนี่ยตัวร้ายเฮ้ยเอามานี่นะของเขาพ่อเราซื้อให้นี่เนี่ยพาแม่ตกบันไดเลยแล้วตึกก็ระเบิดยักษ์ฟ้าจึงมอบให้ตบจนราชตากรรมแต่โดยดีซึ่งตั้งแต่ความโชเนนตอนสตอรี่โชกุนก็ไม่มีอะไรทำผมประหลาดใจได้อีกแล้วล่ะบ้าอกกูนึกว่าดูการ์ตูนและด้วยพลังแห่งมิตรภาพทั้งสองจึงรอดแบบไร้รอยขีดข่วนย้อนกลับมานิทานเด็กเวนอีกรอบหลังจากยักษ์ฟ้าแก้ให้คนเกียดพร้อมเดินคอตกออกจากบ้านเสร็จยักษ์แดงก็เหงาสิจ้ารออะไรตัวแดงจึงตัดสินใจออกตามหาความรักที่หายไปจะให้แอบดูอะไรคนแก้ผ้าอุ้ยแม่แตกกูเลยสิเหี่ยวเล็ดเลยใช่สุดท้ายเขากลับมาคืนดีกันอีกครั้งทำไมมึงหล่อจังวะโอ้เห็นแล้วเปียกเลยอันนี้เป็นเควสที่ดีที่สุดของเกมเลยครับยังมึงจะไม่ให้กูเล่นกิจกรรมดีๆอีกข้ามาวันที่53กิจกรรมดรอปของคราฟคูณ2เด็กมันเลยต้องขยันเพิ่มอีกเป็น2เท่าปลอมมันคูณ2แค่วันละ3ครั้งเท่านั้นนะพอเล่นครบก็มุดหัวเข้าโถมาเอาเหรียญที่ดองไว้ไปซื้อสูตรไปคราฟเชฟอัพเวลต่อตัดไม้เมเปิลสตอรี่ต้นซากุระกับใจพังๆไอ้ตายเลยกว่าจะเวล6ได้อย่างเกลือเกินเอาเป็นเรื่องกิจกรรมช่างแม่งไปละกันหามาทำสตอรี่หลักดีกว่าเปิดมาพอเราเขาทำมาเจอคนสลบกับผู้ตัวเขียวเจอหน้ากันไม่ทันทักทายไม่ก็มอมยากูก่อนเลยไปมอนบอกกูสินี่กูฝันไปเลยร้อนยาเนี่ยเยี่ยมไปเลยนี่กูหลุดมาที่ทานแจ็คผู้ขายยักษ์เรื่องไงกันนะโดนดูดเข้าประตูมิติผมไม่ทีอยู่ในบ้านใครก็ไม่รู้จากนั้นก็ลอยข้ามต้นถั่วยักษ์จนเข้าดอกมังกรหน้าบอสหน้าเดิมๆถามจริงไม่เปลี่ยนตัวบ้างเหรอแล้วบอยก็แล้วเราก็โอ้กูตื่นละมีสารลับอยู่ข้างหน้าในคิดเหมือนเราไหมB1เอาไปส่งเมืองครับสุภาพบุรุษอย่างผมแค่จับมือยังไม่กล้าเลยจริงๆการหน้าประตูแกเลยให้แอร์พอร์ตมาเม็ดนึงเอาไว้ใช้สื่อสารในเมืองใช้ดูยูทูบช่องกระเทียมเจียวว่ากันไปในที่สุดก็ได้ขึ้นเมืองใหม่สักทีแล้วจากนั้นผมก็ตั้งใจไปบังเอิญเจอคุณหนูแห่งเมืองนี้เข้าให้แถมด้วยองครักษ์อีกหนึ่งอุตตาโอคนอีสานบ่นี่
ส่วนสตอรี่นู่นนั่นนี่ไปดูคนสรุปเนื้อเรื่องเอาเองละกันครับถ้าให้เล่าคลิปนี้คงยาว3ชั่วโมงให้จะได้อ่ะหัวใหญ่จงเจริญคนอะไรก็ไม่รู้ยิ่งดูไกลๆยิ่งน่ารักวันที่54ก็จะทำสตอรี่ต่อปะของประจำวันก่อนครับกดรับของแล้วผมก็ลืมเรื่องสตอรี่หลักไปสนิทเลยจังหวะนั้นกำลังยุ่งๆเรื่องดองของมาอัพตัวด้วยอ่ะไม่ใช่ในเร็วนี้หรอกแต่ค่อยๆเก็บมาสนุกกว่าในวันนั้นมีบางอย่างกระซิบข้างหูผมบอกว่ากูเบื่อแล้วเอาไปวิ่งเล่นล่าบอสกันดีกว่าผมเดาว่าน่าจะเป็นเสียงในใจผมที่ดังไปหน่อยอู้ที่จะได้5ดาวที่ก็ออกง่ายใช่นะจากนั้นแล้วไวก็มีจิงเลนหินแห่งเมืองเยาวราชขี้แตกไปสิมึงดอกคำฝอยก็คล้ายๆดอกไม้ที่ผมตีบ่อยๆแหกครับแค่เปลี่ยนเป็นสายฟ้าแค่นั้นเองนี่ดีกว่าผมเรียกมันว่าโลโบเบิร์ดทำไมก็เป็นหุ่นยนต์นกอ่ะและท่าแกแต่ละอันเทมมากเอออย่างนี้สิเขาเรียกคอนโรแมนติกเป็นลูกผู้ชายล่ะส่วนอีกตัวนึงวิธีเข้าดันจะยากหน่อยต้องหาประตูลับในป่ากันนานเลยนี่กูเล่นกันชินอยู่จริงป่ะเนี่ยอีกฝาของประตูมิติเป็นไก่1ตัวท้วนคือเพราะว่าเกมก็มีบอสเยอะอยู่นะงั้นตลอดเวลาที่ผ่านมาผมไม่เคยยุ่งกับพวกมันเลยฟะกระจูทะเลซอยอีหนูนี่สู้ยากโคตรมันไม่ได้เก่งหรอกครับมันแค่ไม่เคยพูดหัวจากทรายมาให้ตีแค่นั้นเองเฮ้ยวันหลังจะลีลาให้มากคาจิโบคุณโยนจากโลกอนาคตตัวเลมอนนะเอฟเฟกต์มึงยิ่งกว่าโรโบเบิร์ตเมื่อกี้อีกซามูไรผีชักใหญ่ถ้าที่นับดูน่าจะครบแล้วมั้งตอนทัวร์บอสทีก็เลยสักขึ้นแรง48จบวันก็ไม่ลืมที่จะกดรับเพชรเศษเล็กเศษน้อยวันที่55กดทำเควสโชว์คุณภาค2เล่นกี่ทีก็ยังยอมใจต้องเติมมากดกระชาบ้างสละมั้งแล้วเราก็จูกันมาจนเจอประตูครับโดนดูดดวบเข้ามาเจอนางกับหุ่นเชิดเขานางกับประโยชน์สุทนาอีกเป็นล้านให้อ่านบ้านะดิฉันต้องสู้กับตัวฉันอีกคนเลยเนี่ยใช่ๆคุยกันไปเถอะเนาะพี่เมย์อ่านเนาะพอคุยเสร็จพอก็โดนทีออกมาจากมิติพิศวงเราเลยต้องโทรเรียกคนที่พอจะช่วยได้มาเปิดประตูอีกรอบแต่รอบนี้เล่นใหญ่กว่ารอบแรกเยอะอลังการแบบฟัดๆอะซึ่งเวลาเราจะรักใครสักคนต้องเรียนรู้ทุกแง่ทุกมุมของคนนั้นครับคนที่เราหมายปองจะกดกาชาด้วยก็เช่นกันกลับมาแล้วจ้ะน้องคนงามของพี่ เดี๋ยวนะมีร่างเทขนาดนี้ทำไมไม่บอกกันตั้งแต่แรกแล้วสวยๆซึ่งถ้าไม่ใช่เพราะพลังของโชกุนเล่นทั้งวันจะผ่านเปล่ายังไม่รู้เลยเนี่ยชนะเสร็จเทพเสฟ้าองค์กรก็มาทักทายลูกบอลก็กลายเป็นเมล็ดพันธุ์จากนั้นก็ย้อนเมล็ดลงพื้นน้ำยังไม่ทันลดมันก็งอกไวเกินพร้อมสั่งเสียอีกนิดหน่อยก่อนเทพคนก่อนจะจางหายไปโอ้เยี่ยมเลยบางครั้งผมก็อยากมีคนสรุปให้ฟังอย่างนี้บ้างเหมือนกันแฮะวันที่56เควสต่อจากเมื่อตะกี้เดะๆที่แม่ก็ไม่ได้มีความเกี่ยวโยงอะไรกันเลยตั้งใจหลงเข้าประตูวาร์ปในมินิเกมจนูมหาศาลทั้งหมดก็เพื่อมาช่วยเพื่อนที่ติดในมิติที่เราไปให้ไม่ถึงงูปลาหาวิธีเข้ามาข้างในจนได้แนะนำว่าอย่าถามครับผมลืมไปหมดแล้วขณะทำนั้นเป็นเพื่อนที่เรามาตามหาแล้วเราจะเอาใจที่ดียังไงดีเพื่อนบอยอ้อมขอขั้นเวลาด้วยตัวฟรีครับเนื้อเรื่องข้างในไม่ได้มีอะไรน่าชมนักหรอกแถมรอบนี้แกให้มาเป็นดูโอ้แต่ละคนนี่แจ่มๆทั้งนั้นแกเรื่องน่าสนใจมีเพียงเท่านั้นจ้ะพอเล่นจบก็ต้องกลับมาความเป็นจริงอันแสนน่าเบื่อหมุนเข็มนาฬิกาย้อนเวลาที่เคยมีให้กันหมุนก็อยู่นั่นนะครึ่งชั่วโมงเสร็จๆแล้วจะหมุนกันจนพอใจข้างในประตูนาฬิกาเป็นภาพหลอนอีกละโอ้หลอนบ่อยจริงเกมนี้ไอ้ก้อนๆนี่แหละสิ่งที่จะพาเราออกจากมิตินรกนี่ทั้งผอมมาล้อวงประชุมอ้าวก็สั่งเปิดเครื่องนั่งเรียบร่วมกับเพื่อนร่วมงานเขาออกมาคนขับเกือบแตกโอ้โชคดีมีคนรอเท่ช่วยไว้ได้ทันโอ้ที่มันรอไปเลยจบสักทีเว้ยคุยเป็นรอไป2ชั่วโมงแหมย่อยแต่จะดีใจคงจะเร็วไปหน่อยมึงเล่าอีกแล้วเรื่องเกี่ยวกับเพื่อนเซียนแกของแกสมัยก่อนนะครับเขาสนิทกันหน้าอะไรเงี้ยโอ้น่ารักอะแล้วก็อะไรสักอย่างผมลืมไปแล้วทำไงได้เล่นร้อยวันใครมันจะไปจำหมดฟะเรียบร้อยบทนี้ที่มีต่อกัน57ทำเควสประจำวันลงดันหาของประจำวันจะมีใหม่หน่อยคงไปกิจกรรมล็อกอินในเว็บอันใหม่ก็ตามเดิมครับมินิเกมเล็กๆไม่เล่นแก่เซ็งจะเรียกมินิเกมคงพูดได้ไม่เต็มปากนะเมื่อแค่ดูมันเดินแล้วก็เก็บอะไรตามพื้นไปเรื่อยอะแต่ไม่บ่นครับเพราะทุกอย่างที่มันหยิบมาได้เพชรในเกมทั้งนั้นนี่40เมตรไม่ใช่เล่นๆนะจ๊ะวันที่58ในที่สุดกิจกรรมเรื่องมากก็ยอมเปิดให้เล่นสักทีฮ่าอย่างนี้สิเขาเรียกมินิเกมหน่อย Street Fighter เวอร์ชันด่วนครับไม่มีฮัดโดเคนมีแค่เดินซ้ายขวากระต่อยหน้าแค่นั้นน่ะมีทั้งหมด5ด่านอ่าฮะแต่ละด่านนักมวยจะต่างออกไปนิดหน่อยบางตัวพ่นสายฟ้าได้บางตัวเล็กเลวซอยบางตัวหนาอ้วนถึกอะไรเงี้ยด่านหน้าเข้ามาเลยฉันจะดูเอลแห่งความมืดกับพวกแกเองอ่ะที่หน้ามึงนี่รวม5ด่านได้มา400เมตรโอ้โหโอเคก็คุ้มค่ากันรอคอยหน่อยทีละก็เด็ดๆเลยนะนั่นแหละที่ผมเรียกว่าเด็ดๆล่ะได้รับเกียรติกลุ่มดาวอาอึ้มครั้งแรกถือเป็นบุญแก่ชีวิตวันที่59เด็กดีมีมารยาทครับผู้ใหญ่ก็นอนอยู่นับวันกุญแจยิงเยอะขึ้นเวลาเล่นนี่น้อยลงน้อยลงทุกทีตีบอสประจำวันลงดันประจำวันล่าสลามประจำวันขับมาวันที่61เล่ง49ไวๆควิกๆซึ่งด้วยวิถีชีวิตมนุษย์เงินเดือนซ้ำซากผมเลยเลือกที่จะลองทำเควสบ้านๆดูบ้างเริ่มจากมึงก่อนเลยทหารยามขอไข่งานเก็บกวาดป้อมเก่าครับบ้านๆตามชื่อจริงด้วยก็เข้าใจแล้วทำไมตัวผมเนี่ยดีถึงไม่ค่อยอยากทำผมมันไม่สนุกยังไงล่ะก็ไม่อยากจะหมกมุ่นนะแต่มันก็หนีไม่พ้นเรื่องผู้หญิงอยู่ดีอ่ะหัวเขียวนี่ก็งานดีเสียดายห้องในใจผมไม่มีที่เหลือแล้วบัตรประชาชนเพื่อนและอีกมากมายที่แถมมาพร้อมขนมในซองกวาดให้เรียบใครเหลือพี่โกรธจริงด้วยอ่ะวันที่62วันนั้นเป็นวันธรรมดาก็เควสประจำวันธรรมดาครับจนกระทั่ง63กดกระชาตู้ใหม่เอาเลิกเอาใช้ซะหน่อยฮะเห็นดวงมาแต่ไกลเลยแล้วก็ทิ้งเวลาไปกับการล่ากิ่งไม้นักเวทไปอัพตัว64ต้องกดเข้าเกมมามีบางอย่างเรื่องความสนใจผมพรจากสายลมและดอกไม้คืออะไรนี่กิจกรรมอีกแล้วสินะไอ้เควสอีกแล้วสินะ
พี่ยังได้ชุดใหม่อ่ะใครก็ได้เติมให้หนูหน่อยในวันนั้นสุดท้ายผมก็ตัดใจกลับมาทำเนื้อเรื่องหลักจนได้โจโย่คือมีโจรใช้ยาจนเพี้ยนเฮ้ยอย่าไปยุ่งซอยเข้าไปซอยเข้าไปทุกปัญหาแก้ได้ด้วยการตบบ้องหูเกมนี้สอนผมอย่างนั้นครับโอ้ชิบหายแล้วเล่นไปครึ่งชั่วโมงผู้จะเริ่มเควสเองอะนะเพราะเข้ากลางๆเรื่องมันกลายเป็นเกมผีซะงั้นน้องตัวเล็กนี่เป็นเทพของเมืองนี้จ้าที่ต้องบอกเพราะเดี๋ยวต้องวนกับนางอีกบ้านเลยส่วนคุณหนูนี่ไม่สำคัญเท่าไหร่อะปล่อยผ่านโอ้ยพี่ช่วยที่ผมไอแปลกๆว่ะผมไอออกมาไปคุกทำไงวะน้องก็ใส่กางเกงในเสียอะไรนะเนื้อเรื่องเริ่มปวดหัวขอเวลาพักเบรกสักครู่สาวลอนเอลใครจะไม่ชอบและด้วยพลังของสาวลอนเอลโลกจึงกลับมาสงบสุขอีกครั้งสาวลอนเอลนี่แหละความถูกต้องล่ะใครอยากรู้สตอรี่ผมเสียใจด้วยแต่แม่มซับซ้อนซ่อนเงื่อนเกินไปผมโง่เกินกว่าจะสรุปให้ฟังได้อะวันที่65ผมออกมาเที่ยวโคราชครับก็มีแค่ทำเควสประจำวันกับจับโปเกมอนธรรมดา66กลับมาเหนื่อยขอแค่เควสประจำวันพอนะพี่วันที่67สาวน่ารักกับเช้าวันใหม่ผมรอโอกาสจะได้คุยกับนางฟ้าตัวเป็นๆมานานแล้วช่วยแกนี้แฟนคลับไม่รู้กาลเทศะเธอมองฟ้าฉันมองเธอเฮ้ยฉันนมไข่มุกพ่นไฟหน่อยไหมจ๊ะโอ้เวนนกเยอะชิบหายก็ฟ้าจะกลายเป็นเขาดีป่ะ66และยังคงขึ้นอย่างต่อเนื่องฮ่าฮ่าในที่สุดก็6ดาวสักทีให้ตายเถอะมันช่างยากจริงๆเวลตันที่90ครับไนซ์ทำเควสปลดล็อกระดับโลกเย้ๆ แต่รอบนี้ไม่ไหวจริงกูไม่อัพคันแมมแล้วเห็นใจเขาไม่เติมอย่างกูบ้างแต่ต่อให้บอกว่าไม่เติมคลิปที่พวกกดการช้าไม่พักเลยนะต่อให้ส่วนมากจะไปเกลือกันเถอะ69เควสประจำวันแล้ววันที่70ผมก็เพิ่งนึกออกตั้งแต่เล่นเกมมายังไม่รับของจบเควสหลักในคู่มือเลยนี่หว่าอ้าวรออะไรเกลือดิผู้ชายครับเชฟจังหวะนั้นผมมีไอเดียจะหาตัวไฟซัพพอร์ตสักคนมาแทนแอมเบอร์อยู่พอดีเออเอาไอ้หนูนี่ก็ได้ฟะคิดได้ทั้งนั้นจะหยิบอาร์ติแฟกต์เหลือๆก้อนหินมาบวกพอเป็นวิธีให้แกใส่คือมันก็ช่วยตีแรงขึ้นอยู่หรอกแต่ด้วยความสมองขี้เลื่อยพลิ้งหูปลาหาวิธีคอโบตามภาษาชาวบ้านตาดำๆโอ้กิ่งม่วงว่ะครับผมเลยใช้กิ่งนั้นมาอัปเกรดหนังสือเทพเราให้เทพสมชื่อตัวผมเดี๋ยวนี้จะต้องภูมิใจ71 72ตามเดิมจ้ะแล้วอยู่ดีๆชีวิตก็กลับมาร้อนตังอีกครั้งเควสก่อสายฟ้าที่เล่นค้างไว้ตอนนู้นเลยได้เลิกกลับมารีเทิร์นคือที่ต้องเล่นเพราะมันเป็นเควสย่อยที่ได้เพชรที่ดีที่สุดในเกมเลยก็ว่าได้อ่ะเห็นมั้ย40เพชรง่ายๆซึ่งเราก็รู้ๆกันอยู่ว่าตังไม่ใช่กับอะไรกันหมดมึงอีกแล้วอัพขั้นหมูดาวผู้ชายไม่ภูมิใจเลยสักนิดพอแล้ววันนี้เหนื่อยกินวีต้าแล้วไปนอนดีกว่าเหมือนเดิมใส่ไข่พิเศษด้วยนะป้า74ผมมาทำเควสสตอรี่ที่บังเอิญโดนดูดเข้าคาสิโนเมื่อหลายวันก่อนบ้าๆนะสแตนอย่างนั้นเหรอตัวฟรีเป็นนักเล่นพินเทพลมครับมาพร้อมนิทานการกำเนิดของแกคือมันไม่ไหวแล้วยาวเกินตัดทิ้งจ้ะ75มีบางอย่างที่ผมไม่เคยเล่าให้ฟังตลอด70วันที่ผ่านมาคือผมแดกข้าวเกเวนี่เยอะมากจบที่ไปกูเป็นพ่อครัวได้เลยเนี่ยกูจะไม่ไหวแล้วเล่นกิจกรรมเลยนี่แหละนะโอ้มันขู่ซะกูกลัวเลยเกบอกถ้าเล่นโดยไม่เล่นสตอรี่หลักจะโดนสปอยนะเออย้อนกลับมาเล่นให้ก็ได้ในบทที่3มีอย่างนึงที่ผมสังเกตเห็นคือเกมพยายามทำมุมกล้องเท่ๆวับไปวับมาที่ไม่ว่ามันจะเท่ขนาดไหนก็ไม่อาจจะหยุดคนกดข้ามรัวๆอย่างผมได้ดอกเปิดตัวร้ายใหม่เดอะด็อกเตอร์คนอะไรชื่อหมอวะโอ้สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาทุกคนมาพบกับเพื่อนของผมเธอชื่อแมรี่วันนี้แมรี่จะมาเล่านิทานให้เราฟังวันหนึ่งโชกุนสร้างหุ่นผมหมดประโยชน์ก็โยนทิ้งหุ่นนั่นที่ไม่รู้ทำไงต่อกับชีวิตเลยมาอยู่กับมนุษย์แมมแล้วมนุษย์ก็ตายครับไอ้หนุ่มนั่นเลยดึงหน้าพร้อมใส่หมวกจนกลายเป็นตัวร้ายถึงทุกวันนี้เฮ้ยใช่เหรอเนี่ยแมรี่กูตกใจโอ้ไม่น่าเชื่อเลยแล้วเราก็ต่อยกับโจรครับจังหวะมัวซั่วสาวออฟฟิศวงเล็บเทพปลอมตัวมาก็โดนแทงซึ๊กเข้าไปพอกลับมาล่างเดิมน้องแกก็โดนจับขังเรียบร้อยซึ่งไม่ว่าเมื่อกี้เกิดอะไรขึ้นพอเปลี่ยนเป็นเควสต่อมาฉากก็เปลี่ยนมาเป็นทะเลทรายได้ไงก็ไม่รู้ใครก็พูดถึงเรื่องสตอรี่กันบ้าเปล่าคุณคิดผมโหลดเกมนี้มาเพื่ออะไรกันล่ะพักเกินกับโค้ชผมไม่ไหวแล้วเล่นสตอรี่แล้วปวดหัว76กลับมาที่เดิมจากนั้นผมก็ต้องเล่นตามสตอรี่อีกสักพักใหญ่แบบเบิ่มๆอ่ะมีอย่างนึงที่ผมรู้เกี่ยวกับเกมนี้ไม่ทำต้นไม้สวยมากแต่ต้นไม้เป็นโฮโลแกรมเล่านิทานอีกรอบกิจการอาณาจักรที่ใช้แอร์พอร์ตมาเล่าดีแหละแต่โดยความรู้ต้องห้ามแพร่เป็นไวรัสจนคนปวดหัวหัวขาว AKA น้องตัวเล็กจึงใช้พลังลบความรู้นั่นทิ้งซะและน้องเกก็ตัวหดตามแบบทุกวันนี้ครับอาณาจักรก็ค่อยๆล่มสลายพร้อมความรู้ที่โดนลืมคือถ้าไม่ใช่เพราะผมเพิ่งทำงานเสร็จไปก็อย่าบอกว่าวันหนึ่งผมจะเล่นสตอรี่ได้นานขนาดนี้หรอกนะต่อมาเป็นงานกระย่องสืบแผนคนชั่วที่สุดท้ายคนร้ายก็จับได้ในขณะเดียวกันการเมืองภายในก็กำลังคุกรุ่นโหดเรื่องแม่งเยอะจริงเสพเองเถอะครับจะว่าเพื่อนดึงความสนใจแล้วก็ซอยตีนมาช่วยน้องตัวเล็กโดนดูดเข้ามามิติจิตใจว่าไงตัวเล็กสบายดีไหมโอ้คุกช่วงนี้ไอ้แปลกๆเว้ยอ้าวยังไม่สะสมแก่ใจน้องแกจัดให้อีกอัลบั้มนักเลื่อนมือถืออย่างเราจึงไม่ปล่อยให้การลดเอวของน้องเขาต้องเสียเปล่าช่วยน้องตัวเล็กเรียบร้อยไม่ต้องขอบคุณจ่าแค่ไม่แจ้งตำรวจก็พอบุกเข้ามาทานด้านในของตัวร้ายเล่นเกมปริศนารับสมองก็รีบไปชั้นต่อไปปองเฮ้ยดูอะไรกันอ่ะเวลาคุยมองหน้าดิสุดท้ายแบบสุดท้ายจริงๆสักทีบอสปรากฏตัวนอกจากต้นไม้สวยเกมนี้ลงมาก็เป็นบอสนี่แหละขอคุณพลังของ PlayStation 5เลยเอฟเฟคร้าน8จึงไม่ใช่ปัญหาสักเท่าไหร่นี่ดีนะไม่เล่นฉากที่ในมือถือไม่งั้นโหมควันขึ้นแน่กูเพราะฉะนั้นเสร็จก็มาต่อที่ล่าง2มีล่าง2ด้วยเหรอไอ้ล่างนี่ยิ่งชิบหายหนักเลยคือเกมมันไม่ได้ใบแล้วกูต้องกระทืบมันยังไงเนี่ยเดากันไปเถอะครับตายกันไป2รอบกว่าจะรู้มาดอกสุดท้ายแฟนสวยโผล่เข้าไปจบที่ตัวเลขเอาพลั
างคืนแล้วมันก็เอื้อเยื่อใยที่มีให้การขาดคนอกหักจนลูกลงมารับแรงกระแทกดังตั้มโอ้โหรอดนี่ให้ตบเลยแล้วจะบอสตัวแตกก็ได้เวลาเฉลยปมที่กูไม่ได้แก่เลยคนทรงจำสุดท้ายของเทพแห่งปัญญาองค์ก่อนครับต้นไม้อีกแล้วสินะเยี่ยมไปเลยแต่ตอนนั้นเป็นตัวเล็กอีกคนนึงนึกแบบเท่าที่จำได้มันนั่งอีกคนจะเป็นความทรงจำเก่าก่อนจะกลับชาติมาเกิดเป็นคนปัจจุบันเชี่ยบทก็หนังจีนอ่ะถึงผมก็อยากสรุปให้ฟังอ่ะนะฮะแต่ความทรงจำหลังจากเล่นไป4ชั่วโมงผมมันเลอะเลือนเหลือเกินแล้วโลกก็กลับมาสงบสุขอีกครั้งรอบที่3ต้นไม้ก็สวยดีนะเฮ้ยตัวเล็กโอ้เวเลยมันน่าปลูกเลยกำลังเข้าได้เข้าเข็มตื่นเซ็ตก็มาปาร์ตี้เลยโอ้ยคนอีสานบดีจกที่พื้นเนี่ยเออเอากระโถนมาคุณจะอ้วกมาเป็นตัวอักษรขอพักกดกาชาเติมพลังซะหน่อยโอ้จะอ้วกกับมึงอีกตัวอะไรเนี่ยชี้ช่างแม่มรับให้ฟรีแล้วไปนอนดีกว่าบทที่77ผมที่ไม่ไหวแล้วจะสปอยก็สปอยมาเลยพี่ขี้เกียจเล่นสตอรี่แล้วรอบนี้เป็นเรื่องของท้องแว่นเพื่อนสมัยมัธยมแล้วครับอะไรกันแค่คุยเควสรอบเดียวแล้วค่ะ11แล้วเหรอพอกดรับเควสการตกแต่งในเมืองก็เปลี่ยนไปครับอย่างงานแต่งเนี่ยทุกทีดูก็ไม่เห็นจะมีสปงสปอยอะไรอยู่นะเดี๋ยวไอ้หนุ่มนี่ใครอ่ะกิจกรรมเกมเน้นชิลๆนั่งดูตัวละครเขาหยอกล้อกันนะจ๊ะคือต่อให้เล่นมา70วันผมก็ยังไม่อินกับตัวละครแกอยู่ดีอ่ะโอ้เอาอีกแล้วถ้าจะเข้าใจแล้วทำไมเขาถึงเตือนน่าเป็นใครวะข้างในกิจกรรมก็มีอะไรให้เล่น 2-3 อย่างที่ผมไม่ได้ใส่ใจอ่ะฮะทำภารกิจแล้วเอาเหรียญมาซื้อของสินะโดยเรื่องกิจกรรมยังคงมีต่อยาวไว้ที่78เฮ้ยไอ้หนุ่มนั่นใครอ่ะใช่สิแล้วมันคนเก่าแล้วดิแล้วสองสาวก็เปิดใจให้กันและกันคนที่นี่หลักๆก็วนๆอยู่แค่2คนนี้แค่นั้นอ่ะช่วยแกสืบเกี่ยวกับจดหมายปริศนาพร้อมคำใบ้สืบได้ประมาณ10นาทีที่สุดท้ายก็เจอในที่สุดเกี่ยวกับโคมไฟที่จะพาความสุขมาให้ที่จริงมันก็แค่สถานที่กระดกชาของเราป้าๆในอดีตเท่านั้นเองโอ้โหเยี่ยมเลยผมเสียเวลา2ชั่วโมงเล่นสตอรี่นี้เพื่ออะไรเนี่ยฮะเงินยังไงล่ะรวมๆกัน3เควสก็90เม็ดนะ79เควสประจำวัน80ผมลองเปลี่ยนลงมาทำเควสประจำวันทวีปอื่นดูบ้างไอ้ตายเถอะถ้าแต่เควสของเมืองแรกจะจำหน้าไม่ได้หมดแล้วน่ะวันนี้เป็นของเมืองญี่ปุ่นจ้ะที่เพิ่งมาเล่นของเมืองอื่นเพราะเห็นเขาว่าปุ่มซุ่มนี่แหละให้เลือกเป็นเมืองขี้เกียจอ่ะ81การกลับมาของเกมจีบสาวผมมาช่วยน้องเมดติวสอบเข้าเป็นอัศวินนี่พอเป็นเมดแล้วกูจำแม่นเชียเรื่องฟาดฟันอะไรก็ตามปกติแหละครับอย่าลืมสะสมของแถมในซองให้ครบทุกแบบด้วยนะจ๊ะอ้าวเจ้าพ่อจงเจริญวันที่82กาชาขึ้นตู้ใหม่ว่าพี่มีตังจะกลับมาใหม่นะโดยตู้ใหม่นั้นก็แถมกิจกรรมทดลองมาด้วยเฮ้ยถ้าไปเล่นไป20เม็ดเลยนะคือถ้าเทียบกับเควสสตอรี่เป็นร้านที่ผ่านมาเพราะว่าแค่หยิบตัวฟรีประสาทสกิล 2-3 โบแล้วรับ20เพชรฟรีนี่แม่งง่ายไปเลยอ้าวขอบคุณครับไอเราก็เพิ่งจะมาสนุกกับเควสประจำวันแบบซุ่มก็วันที่82เข้าไปแล้ววิ่งและจับแมกะพุนบินได้เงี้ยได้เพิ่มอีก20เพชรหน่อยนะมาพี่พร้อมแล้วจะยังไงก็เข้ามาแท้ๆสวยดีใจสวยๆท่าพืชเป็นท่าแรกในหัวผมที่ไม่คิดจะหยิบมาเล่นเด็ดขาดไม่รู้สิมันดูรักโลกดีมั้งไป13เควสประจำวันไป14กิจกรรมเก่าหายไปกิจกรรมใหม่มาแทนที่ผมเรียกมันว่าเกมเห็ดผู้บริหารครับคือมันก็แค่ปล่อยให้มันกัดกันกับกดสกิลนิดหน่อยนี่มันเกมกาชาผู้บริหารชัดๆซึ่งดูท่าวันนี้ผมคงไม่รวยง่ายๆมันทยอยเปิดให้เล่นวันละดาเนี่ยเคๆก็รอดองไว้เล่นทีเดียวแล้วกันวันที่85บทที่3ฉากที่6นี่ชื่อเควสหรือตำราเรียนวะเนี่ยเราเดินมั่วเข้าบ้านใครก็ไม่รู้บวกกับเจอกระจกแตกๆอยู่1ก้อนแล้วเจ้าของบ้านก็มาแนะนำลูกชายแกที่โดนสาปให้รู้จักเก็บเห็ดมาริโอเอาเห็ดมาทำยาหลอนให้เด็กกินผมไม่ได้ผลแล้วก็วิ่งมั่วซัวเข้ามิติแห่งความมืดในวิหารลับใต้ดินเดินเข้าประตูข้างในสุดก็มาอะไรมืดๆชั่วร้ายอีกละแล้วอะไรมืดๆนั้นก็บันดาลพลอยของเจ้าของบ้านให้เป็นจริงลูกแกก็มารู้สึกตัวอีกครั้งแถมพูดเป็นต่อยหอยเชียวจากนั้นลูกแกก็หนีออกจากบ้านเพราะตกใจเบ้าหน้าตัวเองลงท้ายด้วยระเบิดพลังแห่งความมืดซึ่งจากที่ดาวแบบดาวเลยนะผมว่าน่าจะเป็นพวกความทรงจำของน้องสาวที่ตกค้างมาถึงเราอะไรทำนองนั้นน่ะถามจริงฉันจะล้ำไปเรื่อยๆนะเกมเนี่ยยังไงไม่รู้ล่ะน้องแกน่ารักผมก็พอใจแล้วนะลืมตาตื่นขึ้นมาอีกทีเมื่อกี้ไปแค่ฝันไปครับคือว่าว่างช่วยผมนับหน่อยก็ดีนะเกมนี้กูหลับไปกี่รอบแล้ววะเนี่ยจบบทเรียนของวันนี้เพียงเท่านี้จ้านักศึกษาทำเควสต่อไปไม่ได้ต้องทำเควสอื่นอีกแล้วเหรอ86-89มีเพียงเด็กน้อยวิ่งเล่นในโลกกว้างกับเควสประจำวันแบบสุ่มคนละรวมการเควสแกก็เยอะอยู่นะพูดเป็นเล่นไปวันที่89แล้วจากดองดานเกมเหตุผู้บริหารไว้หลายวันในที่สุดก็ถึงเวลาที่คนรออย่างเราจะรวยกันได้สักทีวันนี้วางเล่นแค่4ดานส่วนดานที่เหลือวันที่90ผมจึงกลับมากวาดจนเรียบกิจกรรมวันนี้ได้เยอะแบบดีชอบเยอะมาเยอะก็ถึงขั้นกดกาชาได้รอบนึงอ่ะนั่นสินะชินแล้วล่ะผมเรียกเธอว่าวัฏจักรชีวิตยุ่งจนเข้าวันที่92กิจกรรมใหม่ก็มาเยือนโอ้โหเกมนี้กิจกรรมเกมมาบ่อยจริงนะเนี่ยเป็นมินิเกมกดจังหวะตอนทำกับข้าวนะครับใช่ปลดล็อกวันละด่านอีกตามเคย60เมตรต่อด่านครับเคสนะแค่ไหนพี่ก็จะรอ93แล้งอัพเป็น52เพิ่มเติมคือจดหมายชดเชยปัญหาของเกม ดีพี่งั้นเกมพี่บักเยอะเลย94บทแห่งคิงจอก AKA หัวชมพูเอ้ยสวัสดีครับเจวันนี้ก็ยังคงน่ารักเหมือนเคยซึ่งคุยไปคุยมาอยู่ดีๆแล้วก็โดนจับไปเขียนนิยายให้นางเฉยเอาไว้แข่งให้ชนะนิยายอีกเจ้าเพื่อล้างข่าวลือคำสาปสารพัดสารเพ
พราะก็ชอบความลื่นไหลของตัวนางดีอะนะแล้วยังกดกาชาโชกุนจังเลยแล้วเราก็เข้ามาทำตัวเป็นร่างทรงให้ผีสิงผีนั่นเป็นคนรู้จักเก่าของหัวเจ้าพูเราเองครับพอคุยกันเสร็จก็หมดความค้างคาต่อกันนั่งถึงระบำปล่อยวิญญาณตามสไตล์เกมเกนชินนอกจากต้นไม้เยอะเกมนี้ก็เต็มเยอะด้วยเช่นกันครับบอกเลยโอ้ผมได้ท้าย3ตัวขอให้ได้ขอให้โดนเพียงเรียบร้อยแล้วไวมันตัดต่อ95อีเวนต์ดอกไม้ให้คุณ2ทั้งดอกไม้ตังทั้งหนังสืออัพเวลเลยครับทำไมมันเพิ่งจะมาคุณตอนกูจะครบ100วันแล้วฟะซึ่งต่อให้จะครบ100วันผมก็ทำอยู่ดีอ่ะเต็มร้อยตั้งแต่วันแรกจนวันสุดท้ายอ่ะเป็นไงกดไลค์ผมเถอะขอละ96ถึง98เมนูลดมือแม่วันที่99ผมกลับมาเล่นกิจกรรมต้มหม้ออีกครั้งรวมทั้งหมด6ด่านถ้วนโอ้โหเป็นไง60เมตรทั้งนั้นอย่าหยีขอเด็ดๆส่งท้ายพี่หน่อยเถอะไม่ครับไม่มีคำรักแท้กับคนอย่างฉันผมเลยช่างแม่มาตีมอนสองท้ายก็ได้ถ้าสาวๆไม่ชอบขี้หน้าเราอย่างน้อยไอ้บอลเวพวกนี้ก็ไม่หนีเราไปไหนละฟะวันที่100จบที่เควสประจำวันครับและนั่นคือทั้งหมดใน100วันชีวิตจริงเกมเกนชินอิมแพคล่ะดูเหล่านางๆนี่สิถ้าเติมจากขนาดไหนกันนะ100วันที่ผ่านมาไม่มีอาวุธ5ดาวเพิ่มขึ้นเลยส่วนอาร์ติแฟกต์นี่แน่นอนครับปังกระทุบี้ทุกวันจะไม่ออกอาร์ติแฟกต์เอาล่ะในช่องผมมีคอนเทนต์เล่าอย่างนี้อีกเพียบเลยถ้าชอบก็ไปดูกันต่อได้เด้อที่เหลือเป็นคอนเทนต์สมาชิก30วิอยู่อ้าวจอนพลังที่ยิ่งใหญ่มาพบความรับผิดชอบอันใหญ่ยิ่งสินะแต่การเป็นคนดีไม่เคยทำให้ท้องอิ่มครับการตัดไม้ไปขายต่างหากอิ่มแปร่เลยวันที่3ผมบินมาซ้ำก่อนล้างอีกรอบและด้วยพลังของขวานใหม่อะไรที่เคยเคี้ยวชื่ออุ่มจึงหายเกลี้ยงเออเอาละข้ากลับมาถึงบ้านผมได้วอลเปเปอร์ใหม่มาด้วยโอ้ดูเป็นห้องครัวกันเยอะวันที่4วันใสๆกระจายเงาๆมีจดหมายจากทางบ้านมาส่งครับเป็นเตียงเก๋ๆอันหนึ่งวันเวลาผ่านมาจึ๊กเดียวจากเส้นงานก่อสร้างก็แกเป็นพิพิธภัณฑ์ในฝันเราไอ้ไว้ก็มีสวนแมลงกรงผีเสือไว้จีบสาวแมลง